มาแบ่งกันแบ่งกันวันนี้เต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะเข้าสู่รายการถ่ายทอดสดนะครับก็อยากให้ทางพี่ส่งสัญญาณนิดนึงผมจะได้พูดอย่างเป็นทางการและจะได้ส่งไมค์ต่อท่านวิทยากรนะครับทุกท่านเพราะวันนี้เต็มแน่นเอียดหมดเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้ที่จัดรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บริบูรณ์โอเคครับนะครับขณะนี้ขอเปิดนะครับเปิดสัมมนาอย่างเป็นทางการนะครับที่ช่อง DNN นะครับเรื่องนะครับสู้แบบไหนเราไม่แพ้นะครับวันเสาร์ที่12เมษายน2557นะครับครับณโรงแรมไทยนำริเวอร์ไซด์แห่งนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรอาวุโสดร.สุนัยจุลพงศธรครับผมนะครับและท่านที่2นะครับก็อาจารย์สุรชัยด่านวัฒนาครับผมนะครับขอส่งไมค์ต่อให้ท่านวิทยากรเดี๋ยวหน้าบัดนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านทอมจะอยู่ด้วยกันก็ได้นะฮะเพื่อว่าเวลาคดีจะได้ร่วมกันไปแต่ผมเห็นถ้าเข้าใจว่าผมจะติดตามกันมากกว่าเพราะผมธรรมดาคนเดียวนี่รอดถ้าอยู่กับคนอื่นแล้วยุ่งแน่ท่านครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและก็พี่น้องที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้ที่อยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งการสัมมนาตามชื่อข้างหลังนี้ผมจะขออนุญาตให้ท่านทราบว่าการบรรยายวันนี้ถ้ามันไม่มันถึงใจเนี่ยนะครับขอให้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมอยากจะให้การชุมนุมของผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยเข้าใจการเมืองชัดๆสักครั้งหนึ่งให้ย้ำไปเพราะว่าอย่างผมจะไปพูดเรื่องวันนี้เนี่ยให้การชุมนุมเสื้อแดงเมื่อวันที่5เนี่ยนะทำไม่ได้คนมันเยอะต้องใช้เวลาแล้วมีเอกสารประกอบเพื่อให้ท่านทั้งหลายมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำมานี้มันถูกต้องท่านเดินทางถูกต้องแล้วนะครับส่วนจะมีปลีกย่อยบ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่เป็นไรแต่เพื่อให้ท่านได้ข้อมูลชัดๆเริ่มต้นนะครับได้รับหนังสือใบปลิวใครแจกไม่ทราบเขียนบอกว่าสมยศพฤกษาเกษมสุขชี้นักโทษ112เปรียบเหมือนเฉลยศึกต้องรับสารภาพเท่านั้นจึงจะพ้นโทษที่พาดหัวใบปลิวที่ท่านแจกนี้ถูกต้องครับแต่ถูกไม่หมดครับการเมืองไทยวันนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านเก็บข้อมูลให้หมดที่พูดมานี้ถูกแต่ถูกไม่หมดถูกไม่หมดยังไงครับต้องเขียนบอกว่าชี้นักโทษ112เปรียบเหมือนเฉลยศึกต้องรับสารภาพเท่านั้นจึงจะพ้นโทษวงเล็บยกเว้นนักโทษฝรั่งเว้ยนักโทษที่เจอคดีมาตรา112ถ้าเป็นฝรั่งปล่อยก่อนเว้ยจริงไหมครับ1ออสเตรเลียคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้ติดแป๊บเดียวไปแล้วครับอีกคนหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วครับรวมทั้งคนไทยที่แปลงสัญชาติแล้วได้รับการยกเว้นเช่นโจกอร์ดอนเป็นต้นแป๊บเดียวไปแล้วครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นไทยล่ะตายไปในคุกเลยพี่น้องครับจึงไม่แปลกครับเมื่อที่ท่านเรียนประวัติศาสตร์ท่านไม่รู้ความจริงหรอกครับว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยเนี่ยครับถ้าเขาอยากไปอยู่เป็นคนบังคับอังกฤษครับอยากเป็นคนบังคับฝรั่งเศสเพราะถ้าเป็นคนบังคับแปลว่าโอสัญชาติเนี่ยถ้าเป็นคนบังคับอังกฤษเวลาขึ้นศาลไม่ต้องดำน้ำครับเพราะสมัยก่อนระบบศาลต้องดำน้ำและถูกลงโทษก็ใช้แบบจารีตเขาเรียกจารีตนครบาลบีบขมับถ้าเป็นคนไทยในบังคับอังกฤษขึ้นศาลแบบอังกฤษฮะสอบสวนกันสืบพยานแบบปัจจุบันนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับทำไมคนไทยจึงไม่อยาก
จึงอยากไปเป็นคนในบังคับต่างประเทศวันนี้ถ้าอเมริกาประกาศนโยบายคนไทยที่ต้องการเปลี่ยนสัญชาติเอาไหมเอาไหมครับอังกฤษพร้อมจะรับเปลี่ยนสัญชาติเอาไหมสแกนดิเนเวียพร้อมจะรับเปลี่ยนสัญชาติเอาไหมทำไมเอาเพราะระบบมันดีกว่าวะแล้วเขาคุ้มครองดีกว่านายโจกอร์ดอนเจอข้อหา112ทูตอเมริกันเขาเอาเรื่องเอาราวมากครับเขาตามจี้ตลอดเลยครับเสร็จปั๊บเขาขอรัฐบาลนี้ก็ต้องให้ปล่อยไปแต่ถ้าเป็นคนไทยมึงก็ติดตารางกันไปก็แล้วกันเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราเป็นชาติเดียวกันเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเราจึงภูมิใจในความเป็นไทยเห็นหรือยังฮะดังนั้นความภูมิใจในความเป็นไทยนั้นต้องลงทุนด้วยชีวิตและวิญญาณครับเอานี่เรื่องที่หนึ่งแก้รายละเอียดก่อนนะครับเรื่องที่สองเมื่อกี้นี้ขอแก้ข้อเท็จจริงท่านทอมบอกว่าอะไรนะสถาบันหมายถึงสถาบันสงฆ์นะครับต้องเข้าใจให้ตรงกันเสียไม่ใช่สถาบันอื่นผมจะยืนยันพี่น้องวันนี้ขอยืนพูดด้วยความเคารพถ้าใครจะให้เกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ผมจะคัดค้านทันทีครับเพราะผมพูดอย่างอื่นไม่ได้และขอให้พี่น้องพูดด้วยความจริงใจจงมีความสุขเมื่อเปิดข่าวสองทุ่มดูเถอะครับผมมีความสุขที่สุดดังนั้นวันนี้ท่านครับขอให้ท่านเปิดข่าวสองทุ่มดูแล้วท่านจะมีความสุขมากเพราะท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อวานนี้ผมก็เปิดดูสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประพาสประเทศจีนฮะมณฑลไซซีไปดูวัดดูว่าโอ้ท่านทรงพระเกษมสำราญเราก็ดีใจเนาะสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านเสด็จอังกฤษท่านทรงพระเกษมสำราญเราก็ดีใจท่านครับขอให้ท่านได้ดูนะครับข่าวต่างๆเหล่านี้และถ้าวันไหนผมเป็นรัฐมนตรีอย่ามาว่ากล่าวผมไม่ได้นะเพราะผมเป็นคนจงรักภักดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นรัฐมนตรีประจำกรมประชาสัมพันธ์จะเสนอข่าวสองทุ่มให้ขยายเป็นหนึ่งชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนนะครับเอาละครับเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปท่านครับเราพูดถึงเรื่องการต่อสู้สู้แบบไหนเราไม่แพ้วันนี้ผมจะบอกกับพี่น้องเลยว่าถ้าเราหมายถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะชัดๆนะบางทีเราเนี่ยมันหมายถึงประเทศคนทั้งประเทศมันเข้าใจยากผมขอยืนยันว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชนะแน่นอนพี่น้องชนะแน่นอนเหตุผลเพราะอะไรผมจะต้องบอกกับท่านและวันนี้จะต้องพูดให้เห็นชัดเจนว่าชัยชนะของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นชัยชนะที่ประวัติศาสตร์บอกมาแล้วและเป็นชัยชนะที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นครับต้องพูดกันให้ชัดๆสักทีว่าเรามาเป็นเสื้อแดงเรามาต่อสู้ประชาธิปไตยนั้นเนื้อแท้คือเพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์นายสุเทพมึงต่อสู้เพื่อให้ชีวิตคนเลวลงว่ะการต่อสู้ที่ทำให้คนยากจนลงทำการต่อสู้ที่ทำให้ประชาชนทุกข์ยากมากขึ้นมึงจะชนะได้ยังไงคุณสุนายเอาหลักฐานอะไรมายืนยันผมแบ่งหลักฐานไว้ 3-4 หมวดหมวดที่1หลักฐานปัจจุบันครับท่านว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเลือกตั้งได้ไหมครับ
ไอ้เท่บอกจะปิดประเทศ5ปีจะปฏิรูปขอเวลาปีครึ่งถ้าปิดประเทศได้นานไอ้พลตีจำลองมันก็บอกไปแล้วไงให้ปิด5ปีสนธิลิ้มก็บอกไปแล้วให้ปิด5ปียึดอำนาจแล้วทำได้อย่างมาก8เดือน9เดือนเท่านั้นเองครับพี่น้องครับโลกสมัยใหม่ทำไม่ได้แล้วครับดังนั้นวันนี้ท่านบอกกับตัวเองได้เลยครับว่ามึงจะทำยังไงก็ได้ไม่มีเลือกตั้งนานนักไม่ได้ครับถ้ามึงทำมึงจะเจอต่างประเทศแบบที่มึงกลัวเขานี่ไงส่งคนต่างประเทศเจอคดี112ต้องปล่อยก่อนเวลาทั้งนั้นถ้ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่จำคุกฝรั่งตามเวลาเขาล่ะจริงไหมศาลไทยศักดิ์สิทธิ์จริงทำไมไม่จำคุกให้เต็มที่ล่ะพี่น้องครับโลกนี้มันเป็นโลกคอร์ปอเรชั่นแล้วเป็นโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นหลักฐานชิ้นแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดทำไมนายสุเทพต้องประกาศเป็นรัฐฐาธิปัตย์จะทูลเกล้าชื่อนายกรัฐมนตรีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะสนองรับพระบรมราชโองการเองครับพี่น้องครับถ้าพูดกันเล่นๆก็บอกไอ้เทพมันบ้าครับแต่มันบ้ายังไงมันก็ยังไม่ถึงกับเสียสติขนาดนั้นครับดังนั้นการนำเสนอของนายสุเทพวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็คือกูไม่มีทางไปแล้วครับกูกำลังหาทางลงแล้วครับและ5เดือนกว่านี้กูได้ผ่านจุดที่พีคที่สุดไปแล้วครับระบบม็อบนี่มันไม่ได้พีคได้โดยบ่อยๆนะครับเชื่อขนมกินได้เลยมึงบอกว่าพอศาลตัดสินปั๊บจะเรียกมาทั้งประเทศกูว่าไม่ถึงคราวที่แล้วเอาไหมล่ะครับที่มันบอกว่ามันจะเสนอนั่นน่ะตีความให้ลึกสิครับมันกำลังบอกกับประธานกปปส.ตัวจริงครับว่าผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับทำไมท่านไม่สั่งให้ทหารรัฐประหารแล้วทำไมมันไม่ทำล่ะครับเมื่อทหารก็ไม่ทำสามเหล่าทัพก็ไม่ทำแล้วผมก็สู้มา6เดือนแล้วครับความหมายนะเงินที่ท่านให้ผมมาผมก็ทำเต็มที่แล้วครับผมจะยักไปซื้อที่บ้างก็เป็นข่าวลืออย่าไปเชื่อพวกมันนะความหมายมันบอกในตัวมันเองว่ามันหาทางลงไม่ได้เพราะคดีผมก็บานตะเกียงแล้วครับท่านไม่ช่วยผมก็ตายครับแล้วมันพูดบนเวทีหลายครั้งพี่น้องถ้าแพ้ผมติดคุกหัวโตแต่ผมจะรับผิดชอบมันก็ต้องหาทางลงฮะทฤษฎีธรรมชาติครับมนุษย์ทุกคนกลัวทั้งนั้นนะครับไอ้ที่ไม่กลัวเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังครับว่าทำไมมึงไม่กลัวประเทศต่างๆเขาเหตุการณ์อย่างนี้เขาผ่านมาหมดแล้วครับพอผมอธิบายปั๊บเหมือนกันเลยครับใครที่เป็นคนมีอายุ60ขึ้นไป50ขึ้นไปรู้ทั้งนั้นใช่ไหมครับประเทศจีนผ่านการปฏิวัติวัฒนธรรมมาแล้วใช่ไหมครับสมัยเหมาเจ๋อตุงเป็นใหญ่นั่นน่ะการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามครับทางการเมืองแล้วการกวาดล้างอันนี้ไม่ใช้ระบบกฎหมายเลยครับก็ทำมาแล้วครับก็พังทั้งนั้นแหละครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่นายสุเทพเสนอเนี่ยก็คือจะบอกประธานว่าประธานครับผมทำแล้วเสนอแล้วท่านรับก็รับถ้ารับก็จบเสี่ยงกันไปเสี่ยงถ้ามีการรับจริงสมมตินะฮะมีใครไม่รู้ไปทำจนกระทั่งเกิดการรับขึ้นมาสงครามเกิดทันทีครับแต่ไอ้เทพนั้นวันนี้มันไม่กลัวสงครามเพราะมันจะเอาชีวิตมันรอดมันเชื่อมั่นว่าถ้าปะทะกันแล้วมันชนะถูกไหมครับมนุษย์มันต้องหลอกตัวเองทั้งนั้นแหละครับถ้าไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าการหลอกตัวเองเป็นยังไงให้ถามผู้แทนทุกคนนะครับเวลาเลือกตั้งมันบอกมันชนะทุกคนนะครับมนุษย์มันมีเซนต์ตัวหนึ่งต้องหลอกตัวมันเองมันก็เชื่อมาว่ามันชนะปะทะปั๊บมันอยากให้ปะทะและเหตุผลที่มันต้องปะทะมันก็ทำมาแล้วครับ
มันจะก่อจลาจลเพราะมันรู้ว่าความสามัคคีในหมู่ทหารไม่มีต้องอาศัยการจลาจลมาเรียกร้องความสามัคคีเพื่อจะได้ยึดอำนาจมันพยายามก่อจลาจลไม่รู้กี่ครั้งแต่ยิ่งลักษณ์เขาถอยฮะเขาชิ่งเขาไม่ปะทะด้วยครับดังนั้นวันนี้มันไม่กลัวการปะทะมันอยากให้ปะทะและไม่มีจุดไหนจะปะทะดังนั้นมันบอกว่ามันจะเสนออย่างนี้เมื่อมันเสนอเกิดสมมติเป็นไปตามที่มันว่าจริงสมมติซึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะวิเคราะห์ได้สองทางถ้าเป็นไปตามนั้นจริงระบบแตกถูกไหมครับใครจะไปยอมอ่ะไอ้เทพบอกว่าชุมนุมคนไปล้านไอ้หาประมาณ 300,000 แล้วมึงบอกว่ามึงจะถวายรายชื่อโดยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการถ้าทำได้ณัฐวุฒิก็รวมแล้วมากกว่าณัฐวุฒิก็ตั้งตนเป็นองค์รัฐาธิปัตย์ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นถูกไหมครับใครก็รวมได้หมดบ้านเมืองไม่เจ๊งเหรอถามว่าเรื่องอย่างนี้ทหารรู้ไหมครับทหารก็รู้ว่าชิบหายแน่ถ้าทำอย่างนี้ถูกไหมครับสองถ้าสิ่งที่มันทำฟาวเสนอขึ้นไปไม่ลุกขึ้นทางไหนอ่ะแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็ถือว่ากูจบงานแล้วนะครับจ็อบที่รับมาหมดแล้วกูก็มีสิทธิ์ลงแล้วครับว่าผมไม่ได้แล้วนะครับเงินที่ผมรับมาผมก็ทำแล้วนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่หนึ่งสัญญาณทางสังคมเนี่ยมันบอกเองครับว่าไอ้เทพมึงไปไม่ได้แล้วครับแต่มึงต้องดันทุรังอยู่ต่อไปเพราะมึงมีเดิมพันด้วยตารางฮะและไม่ใช่คดีเดียวและมึงยังเดิมพันด้วยว่าศพมึงจะสวยหรือไม่ด้วยครับผมขอทำนายทายทักไม่ใช่ประกาศนะไอ้เทพตายแน่ส่วนศพจะสวยหรือเปล่าผมไม่รู้ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะผมดูจากประวัติศาสตร์ครับจากเหตุการณ์ต่างๆประวัติศาสตร์ที่ใกล้ที่สุดรอดมาได้ไอ้ลิมครับประเด็นที่สองครับที่ผมเชื่อมั่นว่าชนะแน่ๆส่วนจะเกิดสงครามไหมอย่างที่อาจารย์สุรชัยว่ามาผมจะอธิบายให้ชัดเจนแบบฟันธงชนะแน่ๆผมถามท่านตรงๆครับวันนี้เนี่ยจมูกเรารับกลิ่นได้เนาะพ่อครัวกับสุนัยเนี่ยจมูกไม่เหมือนกันพ่อครัวนี่พอได้กลิ่นปั๊บกระเทียมเจียวหอมกระชายเท่าไหร่เขารู้นะแต่สุนัยเข้าครัวไม่รู้เรื่องฮะเพราะจมูกไม่ได้ฝึกไว้แต่ถ้าดมกลิ่นการเมืองนี่ผมว่าคนคนหนึ่งที่เก่งพอสมควรครับผมเอ่ยชื่อแล้วท่านต้องเห็นด้วยกับผมท่านว่าจมูกการเมืองที่มีคอมพิวเตอร์ติดจมูกไว้เนี่ยผมว่าคุณบรรหารเป็นคนหนึ่งที่มีจมูกชั้นหนึ่งจริงไหมครับ5เดือนมานี้บรรหารยังไม่ค่อยออกอาการเลยนะไม่ค่อยแสดงอะไรแต่ท่านเห็นระยะหลังๆไหมครับถ้าไอ้เทพมึงชนะจริงทำไมบรรหารไม่ไปใกล้ชิดกับมึงอ่ะถูกไหมครับถ้ามึงมีแนวโน้มชนะจริงมึงไปเกลี้ยกล่อมบรรหารหน่อยเทพไปเทพมาไปไหมไม่กล้าไปเพราะมันรู้ทันกันรู้ว่ามึงเหลือเท่าไหร่ในกระเป๋ามึงอะวันนี้เขารู้หมดแล้วว่าต้นทุนในกระเป๋าไอ้เทพไม่เหลือตังค์แล้วครับดังนั้นท่านครับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างบรรหารเนาะสุวัฒน์ลิปตพลบเก่งไหมครับจมูกแม้กระทั่งคนในพรรคไทยรักไทยพอยึดอำนาจ19กันยากลิ่นมันจมูกดีครับแต่มันขอดมระยะใกล้ก่อนครับมันก็คิดว่ายึดอำนาจแล้วก็ทักษิณยังไงก็คงไม่ได้ถูกไหมครับมันก็เลยแตกทับไปไหมไปเป็นพรรคมัชชิมาไปเป็นพรรคเพื่อแผ่นดินอะไรใช่ไหมเพราะเชื่อมั่นว่าทางนู้นชนะแน่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ชัดเจนว่าพวกนี้กลับมาหมดแล้วครับกลับมาอยู่กับทักษิณหมดครับยกตัวอย่างสักคนครับสมศักดิ์เทพสุทินนี่จมูกแกมี
แกติดเครื่องกองไหมถ้าสุเทพชนะแน่ทำไมไม่ตีจากอ่ะจริงไหมครับอ้าวเพียงแต่ว่ามีไทยรักไทยเดิมที่มาไม่ได้จริงๆอันนี้จมูกพังไปแล้วคือเนวินครับอันนี้มาไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นตรงนี้มันบอกได้ใช่ไหมสัญญาณแต่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยเขาร่วมหัวจมท้ายกับรัฐบาลตลอดเวลาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนพวกนี้มีลูกมีเมียส่งไปอยู่ในบ้านทรายทองนะฮะเข้าไปอยู่ในบ้านทรายทองแล้วทหารเนี่ยครับรู้เรื่องนี้ดีที่สุดท่านครับเราไม่รู้ความจริงว่าบ้านทรายทองเป็นอย่างไรทหารทุกคนที่จะได้เป็นผบ.ทบ.เป็นผบ.ทอ.ผบ.เหล่าทัพไปดูให้ได้เถอะครับแม่ก็อยู่ในบ้านทรายทองลูกสาวก็ต้องไปรับใช้ในบ้านทรายทองดังนั้นข่าวเขาเงี่ยหูฟังตลอดการที่จะมีอำนาจจริงในประเทศนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่าเป็นผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสอีกพวกนี้ถ้าเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาทำไปแล้วครับทุกวันนี้จะไม่ทำเพราะอะไรกูก็ไม่แน่ใจไปดังนั้นภาพล่าสุดคุณบริบูรณ์บอกจะหาให้ผมแล้วไม่ได้หาแต่อภัยให้ก็คือพาดหัวหน้าหนึ่งไทยรัฐเมื่อวานนี้คนอย่างบิ๊กแจ๊ดคำรณวิทย์เป็นผบ.ผบ.ชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถ้าโง่นักได้ขึ้นไหมครับอย่าบอกโอ้ยเพราะพี่ให้โถถ้าตำรวจคนนั้นไม่เก่งไม่ฉลาดนะครับมันขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้แล้วครับจริงไหมผมไม่ใช่ว่าไม่รักเขาหรือไม่ชอบเขาไม่เกี่ยวนะแต่ผมวิเคราะห์เขาภาพเมื่อวานดูไทยรัฐหน้าหนึ่งหรือเปล่าท่านทักษิณนิ้วล็อกอุ้ยไปปักเข็มให้แล้วไม่รู้เลยว่าสุเทพจะชนะถูกไหมครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้มึงชนะอึงแพ้บิ๊กแจ๊ดบอกกูสู้มึงลูกเดียวก็เป็นไปได้แต่ผมเห็นเวลามีวิกฤตผมเห็นบิ๊กแจ๊ดเข้าบ้านบางหลังนะผมก็เห็นบ่อยนะดังนั้นท่านครับนี่คือการวิเคราะห์การเมืองประเด็นที่1เหตุผล1 2 3เข้าคร่าวผมว่ามันส่งสัญญาณแล้วครับว่ายิ่งลักษณ์ชนะแน่ครับคนที่คันในหัวใจถามต่อชนะยังไงสุนัยชนะน็อกไหมอันนี้นี่ชอบดูมวยน็อกไม่น็อกครับชนะคะแนนไหมไม่ชนะคะแนนครับแล้วชนะยังไงวะชนะเพราะมึงน็อกกูไม่ได้ไงพี่น้องครับนักมวยคนหนึ่งชื่อนายเทือกลูกสุราษฎร์โอ้โหกำยำร่างใหญ่น้ำหนักมากเหลือเกินปากนี่ก็หยาบคายที่สุดชีวิตส่วนตัวก็หยาบคายพูดถึงนายกยิ่งลักษณ์ทุกคำไม่เคยเรียกชื่อเรียกนางดอกไม้ล่าสุดมันบอกจะเปลี่ยนใช้เป็นนางดอกงิ้วโอ้นี่มาแล้วภาพนี้นี่นะครับแหมพอเดิมไม่มีภาพนี่ฮะนี่บิ๊กแจ๊ดกำลังเนี่ยฝังเข็มให้นิ้วท่านศิลป์ล็อกภาพอย่างนี้ไม่รู้หรือว่าแปลว่าอะไรถูกไหมครับและทักษิณก็บอกว่าชนะแน่ผมไม่ได้ว่าเป็นเพราะเป็นลูกน้องทักษิณเลยเชื่อนายเว้ยแต่ผมเชื่อมานานแล้วครับเพราะผมรู้ทฤษฎีการเมืองพอยึดอำนาจปั๊บทุกคนคิดว่าทักษิณแพ้หนีหมดครับสสนครสวรรค์หนีหลายจังหวัดหนีก็เห็นใจเขาครับเพราะทหารมันบีบแต่สุนัยไม่หนีว่ะเพราะกูรู้ว่าทิศทางประวัติศาสตร์มันจะเคลื่อนไปทางไหนแล้วในที่สุดนครสวรรค์เหลือสุนัยคนเดียวคราวที่แล้วเห็นไหมนั่นพี่น้องครับวันนี้ทักยิ่งลักษณ์ไม่ได้ชนะคะแนนไม่ได้ชนะน็อกแต่ชนะเพราะไอ้นักมวยที่ไม่เป็นธรรม
รูปร่างก็ใหญ่พลุสวาทด่าผู้หญิงอ่ะมึงเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีมึงใช้ภาษาเพศแม่มึงอย่างนี้เหรอใครก็รับไม่ได้อีกมวยคนหนึ่งยิ่งลักษณ์ณเชียงใหม่รูปร่างบางเป็นผู้หญิงด้วยต่อยกับผู้ชายก็ไม่คุ้มอยู่แล้วสู้ไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นหลายคนที่บอกทำไมไม่ปะทะเลยทำไมไม่จัดการเลยมันปะทะไม่ได้เพราะมันมีกำลังภายในเว้ยไอ้เทพมันมีกำลังภายในรูปร่างแม่งเบลเลอร์ปะทะก็ตายดิคนที่พูดเรื่องนี้ชัดที่สุดคืออาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริและคุณประวินดร.ประวินกับดร.ชาญวิทย์ไปพูดที่อเมริกาบอกว่ารัฐบาลต้องอดทนทนอดและอึดทนจนอึดถึดเลยชนะแน่แต่ต้องทนจนอึดถึดเลยดังนั้นพอมวยแก้งยกเท่านั้นต่อยเท่านั้นแหละครับมวยยิ่งแล้วก็หลบไปหลบมากูไม่ปะทะด้วยไอ้เทพมึนจนหงายท้องเองครับแล้วคนก็บอกชนะโอ้ยอย่างน้อยที่สุดชนะใจประชาชนชนะใจว่าการต่อสู้ที่ไม่เป็นธรรมการทำร้ายเขาอย่างไม่เป็นธรรมนั้นเขารับไม่ได้นี่คือเหตุผลอันแรกเหตุผลอันที่สองท่านครับผมอยากจะให้ท่านพบความจริงสักนิดหนึ่งว่าการต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการนั้นไม่เคยมีที่ประชาธิปไตยแพ้ครับเอ๊ะทำไมแพ้ทำไม19พฤษภาตายผมบอกไม่ตายนะนั่นคือศัตรูกำลังตายลงทุกวันผมเนี่ยครับมองปัญหานี้ไม่ใช่มองแค่ปีหนึ่งจบ2ปีจบผมบอกเลยครับว่าสังคมไทยจะมี2ยกใหญ่ๆยกที่1จะจบลงภายในปีนี้ไอ้คนที่เป่านกหวีดบอกจงรักภักดีเราจะได้เห็นไอ้พวกไม่จงรักภักดีตัวจริงอีกไม่นานนี้ครับมันไม่ได้จงรักภักดีเลยครับไอ้พวกนี้มันกำลังใช้สถานการณ์ทางการเมืองที่ขัดแย้งกันแล้วช่วงชิงอำนาจตรงนี้ครับถ้ามึงช่วงชิงอำนาจเราไม่ว่าการช่วงชิงอำนาจเป็นสิทธิแต่มึงต้องช่วงชิงตามระบบสิเข้าสู่การเลือกตั้งสิเลือกตั้งแพ้สันดานเสียประชาธิปัตย์เขาอุ้มมาให้มึงตลอดตั้งแต่ล้มปีดีล้มโจมพลปอเขาอุ้มมึงมาตลอดล่าสุดเขาอุ้มถี่ไปอุ้มเมื่อ19กันยายึดอำนาจแล้วเลือกตั้งมึงก็แพ้เขาอุ้มหลังจากยิงเสแดงให้จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารให้มึง800ล้านแล้วมึงยังแพ้ยิ่งลักษณ์อีกสันดานมันเสียไปจะที่ปัดมันจะเอาอีกเว้ยมันจึงอาศัยความขัดแย้งเชิงโครงสร้างนี้แทรกเข้าไปตรงนี้แล้ววันนี้ท่านไม่สังเกตเหรอไอ้เทพมึงชนะแน่ท่านทำไมไม่ดูว่าไอ้ฮาร์ดคอร์ประชาธิปัตย์ไม่เห็นมันมาช่วยเลยไอ้วัชระเพชรทองนี่มันเกลียดทักษิณที่สุดนะบอกชื่อท่านก็รู้ใช่ไหมท่านเคยเห็นไอ้วัชระเพชรทองไปอยู่กับไอ้เทพไหมถ้าไอ้เทพชนะทำไมมึงไม่ไปช่วยเขาอ่ะแต่พูดเรื่องไอ้เทพไอ้วัชระไม่ได้เพราะว่าวัชระเนี่ยมันถูกไอ้เทพถีบออกไปเพื่อจะเอาลูกเลี้ยงมันมาสมัครส.ส.ไงอ้าวไว้สักคนหนึ่งแต่ก็พอมีเหตุผลนะสองไอ้คนที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดรังสีมาไม่เห็นมาเลยหรือนี่ล่าสุดถ้ามึงชนะแน่องอาจเพื่อนกันมึงไปรับข้อหาทำไมวะถ้ามึงจะชนะจริงไหมมึงก็ดื้ออยู่สิเพราะมันรู้ความจริงว่าไม่ชนะแต่มันก็ไม่รู้กูจะไปยังไงเพราะพรรคกูก็ชิบหายหมดแล้วครับเห็นไหมฮะวันนี้ความยากลำบากที่สุดอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์พี่น้องชิบหายไปแล้วครับดังนั้นการเมืองยกที่หนึ่ง
ไม่เกินปลายปีนี้พรรคประชาธิปัตย์จะเล็กลงวบเลยครับถ้าเลือกตั้งใหม่นะแล้วจะเกิดพรรคใหม่ครับทุนที่เคยหนุนประชาธิปัตย์จะละมือออกครับเพื่อจะไปตั้งพรรคใหม่เพราะถ้าเล่นแบบมึงกูก็เจ๊งเหมือนกันเว้ยเข้าใจไหมเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเวลาอำนาจมีอยู่ที่ไหนมากๆในสมัยเมจิแหมนี่ต้องอ้างอิงหนังสือหน่อยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นความรู้ฉบับพกพาญี่ปุ่นสมัยใหม่โมเดิร์นเจแปนอาจารย์มหาลัยเขาแปลขายน่ารักมากมันทำเพราะอ่านไปแล้วท่านอาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ผมก็อ่านผมก็เข้าใจของผมนั่นก็คืออะไรที่อำนาจมันรวมศูนย์มากๆนานๆมันจะเกิดปัญหาเสมอครับในโลกนี้ใครก็ตามทีที่มีอำนาจอยู่นานๆทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะเกิดปัญหาหลังจากนั้นเสมออำนาจนั้นมากๆนานๆดีไหมดีครับแต่ในความดีนั้นจะมีข้อด้อยของมันอยู่และจะทำให้โครงสร้างเปลี่ยนอีกครับปรากฏว่าพี่น้องถ้าพูดถึงสมัยญี่ปุ่นทุกคนพูดถึงสมัยเมจิที่เมจินี่ไม่ใช่นมเมจินะครับเมจิเป็นกษัตริย์ที่ปฏิรูปประเทศญี่ปุ่นทำให้การรวมศูนย์อำนาจในญี่ปุ่นเมื่อก่อนเป็นไดเมียวเป็นโชกุนลบกันที่ไผ่ไว้ป่วนให้อำนาจมารวมศูนย์อยู่ที่องค์พระจักรพรรดิเมจิที่เรารู้จักดีเพราะเวลานั้นก่อนรัชกาลที่5หน่อยเดียวไล่ๆกันญี่ปุ่นปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ปรากฏว่ารัชกาลที่5ของเราก็ปฏิรูปสังคมการเมืองครั้งใหญ่เหมือนกันเลิกทาสแล้วก็รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาการครองราชของรัชกาลที่5ก็ยาวเมจิก็ยาวแต่บังเอิญมันเป็นช่วงที่แตกต่างกันเมจิตั้งสภาแล้วครับตอนนั้นปฏิรูปสภาแล้วการครองราชของจักรพรรดิเมจินี้อยู่ในช่วงที่จีนกำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสุญญเสร็จหลักฐานอันนี้บอกว่าพอยุคเมจิรุ่งโรจน์ก็เกิดปัญหาให้มีการเกิดเปิดประชาธิปไตยขึ้นพอเปิดประชาธิปไตยขึ้นความขัดแย้งก็ตามมาครับความขัดแย้งก็สะสมแต่แสดงออกไม่ได้เพราะเมจิเป็นจักรพรรดิที่มีอำนาจมากพอสิ้นพระชนปั๊บก็เกิดเปลี่ยนราชวงศ์เขาเรียกของเขานี่เขาเรียกเปลี่ยนศักราชนะครับเปลี่ยนกษัตริย์ญี่ปุ่นนี่เขาเปลี่ยนทีละยุคเลยนะพอเมจิตายปั๊บก็เกิดในสมัยไทโชไทโชขึ้นมาเป็นกษัตริย์ระยะสั้นครับไม่กี่ปีก็ยังไม่แสดงอาการปรากฏพอไทโชตายก็มาถึงสมัยโชวะตอนนี้ล่ะมึงเอ้ยและตุ้มเป๊ะเลยเกิดปัญหาที่เรียกว่าเป็นช่วงรัฐบาลที่ได้มาจากการลอบสังหารบ่อยมากครับเละครับเพราะอำนาจกดไว้ไงกดไว้ยิ่งมีอำนาจใช่ไหมจะคำว่าไม่เจียพรรคการเมืองก็โตขึ้นไอ้กลุ่มนั้นก็โตขึ้นก็ขัดแย้งกันปรากฏว่าหลังจากที่ท่านสิ้นพระชนแล้วนะครับเข้าสู่ยุคไทโชพอยุคไทโชสั้นๆพอเข้าสู่โชวะเท่านั้นแหละครับเป็นช่วงที่เขาบอกไว้ในหน้าที่อะไรวะเนี่ยในหน้า128เป็นรัฐบาลที่ได้มาจากการลอบสังหารเกิดการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีนักการเมืองระดับสูงฮามากุจิโอซากิโอซากิตายที่สถานีรถไฟโตเกียวต่อมาคนถัดมาถูกลอบฆ่าอีกครับเป็นนายกครับชื่ออินุไคซึโยชิถูกลอบสังหารโดยกลุ่มใต้ดินของกองทัพเรือครับ
ต่เขาไม่ได้บอกว่าหน่วยซีลนะครับเขาไม่ได้บอกหน่วยซีลกองทัพเรือลอบฆ่านายกเลยไปพี่น้องครับปรากฏว่าทหารเรือช่วงนั้นมีบุคคลคนหนึ่งมีความสำคัญแกเกลียดประชาธิปไตยเออแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกาก็แผ่ขยายอิทธิพลก็มาแล้วเศรษฐกิจสมัยใหม่ก็เกิดแล้วเนาะปรากฏว่าระบบเศรษฐกิจเป็นทุนชัดเจนแล้วครับเป็นระบบทุนนิยมแล้วพอเป็นทุนนิยมปั๊บไอ้พวกนี้จะหมดอำนาจสิคุณนางเนี่ยพอจะหมดอำนาจปั๊บก็แบบเดียวกับพวกคุณนางบางคนในประเทศไทยด่าทุนนิยมเว้ยด่านายทุนเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้กูเห็นมึงเป็นที่ปรึกษาแบงก์กรุงเทพอยู่ไงแบงก์กรุงเทพไม่ใช่ในทุนหรอวะกูเห็นมึงได้รับสิทธิพิเศษจากกองทัพได้รับสิทธิพิเศษจากหน่วยราชการอยู่ในเบียร์ต่างๆเนี่ยไอ้นั่นไม่ใช่ในทุนหรอวะมันด่านายทุนที่ไม่จงไม่สวามิภักดิ์ต่อมันปรากฏว่านายพลอิชิวาระคันจิผู้มีความเชื่อว่าในโลกนี้จะถูกลงโทษจากความเสื่อมทรามทางศีลธรรมที่เกิดจากความเป็นสมัยใหม่เห็นไหมฮะเกิดจากความเป็นสมัยใหม่ทางแก้ของเขาคือข้อเสนอว่าญี่ปุ่นควรยึดแมนจูเรียขยายดินแดนใช้เป็นห้องทดลองทางสังคมเพื่อทดสอบรูปแบบการจัดการใหม่ที่ดีกว่าเดิมต้องโดยเขาต้องการสร้างสังคมใหม่หลังยุคทุนนิยมโดยอาศัยหลักความไม่เห็นแก่ตัวแรงจูงใจของเขาคือศาสนาพุทธเว้ยโอ้โหทำไมคล้ายบ้านกูจังวะสังคมทุนนิยมเป็นสังคมไม่มีคุณธรรมประเทศที่เจริญทางวัตถุแล้วศีลธรรมจะเสื่อมพี่น้องครับไปดูอัตราการเกิดคดีอาชญากรรมในญี่ปุ่นที่มี200กว่าล้านไปดูอัตราการเกิดอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกาที่มี300กว่าล้านคนกับอัตราการเกิดในประเทศไทยมี65ล้านนี่ครับอาชญากรรมเรามากกว่าครับอ้าวถ้ามึงบอกว่าเขาเจริญทางวัตถุจึงไม่มีศีลธรรมและที่เราไม่เจริญทางวัตถุทำไมอาชญากรรมมากกว่าวะจริงไหมครับเวลาจะบอกอเมริกาไม่ดีดูสินักเรียนไปฆ่ากันเห็นไหมและที่ช่างกลตีกันทุกวันว่าไงว่าในประเทศไทยดังนั้นข่าวสารทั้งหมดที่ไอ้นักวิชาการทั้งหลายมันบิดเบือนมันพยายามจะใส่ร้ายต่อระบบเศรษฐกิจแบบเสรีครับและมันไม่พอใจต่อทุนสมัยใหม่ที่จะก้าวข้ามเข้ามาทำไมก้าวข้ามมาไม่พอใจล่ะไอ้ CP ก็ไม่ชอบเพราะผูกขาดเลี้ยงไก่คนเดียวอยู่ในประเทศไทยครับท่านเห็นหรือยังวันนี้คนที่เรายากจนอยู่ไม่น่าเชื่อครับมันอยู่แค่ปลายจมูกเราปลายจมูกที่มึงเป่านกหวีดนั่นแหละไอ้เทพพอรัฐบาลให้ค่าแรงวันละ300โอ้โหจะเป็นจะตายพี่น้องครับประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาเปิดระบบเสรีแล้วเขาแข่งขันทั้งเชิงคุณภาพแล้วนะครับปรากฏว่าเมืองไทยค่าแรง300แต่หมูโลละ150บาทชิบหายแล้วกูจะอยู่ยังไงวะพี่น้องครับหมูแพงไก่แพงไข่แพงแต่ค่าแรงถูกรวยได้ไหมครับแค่จะกระเสือกกระสนไปวันๆยังไม่ได้จริงไหมพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีข้อมูลไม่ได้ผมไปอยู่ที่ไหนในฐานะที่ปรึกษาตีพาณิชย์สอกแสกสอกแสกดูไปอเมริกาไปเช็คข้อมูลแล้วครับค่าแรงอเมริกาชั่วโมงละ300เว้ยแต่หมูถูกกว่าเมืองไทยวะไก่ถูกกว่านิดหน่อยครับไข่ราคาพอกันครับเอาแล้วอย่างนี้คนอเมริกาก็ดีกว่าเราสิใช่ไหมครับอ้าวแล้วกูอยู่ยังไงอันนี้คือโครงสร้างที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับไอ้พวกเป่านกหวีดไอ้คนใครผูกขายไก่นะครับใครผูกขายหมูใครผูกขายไข่นะพี่น้องบอกดังๆที่ไข่ครับอะไรซีอย่างเดียวเหรอมีอะไรด้วยนะP
พี่น้องเห็นไหมไอ้นี่อยู่กับใครนะครับอยู่กับไอ้เทพครับเห็นหรือยังดังนั้นท่านครับสิ่งที่มันเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนายพลอิชิวาระคันจิก็ไม่พอใจเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบโลกตะวันตกเหมือนใครบางคนวันนี้ครับด่าโลกตะวันตกตลอดแต่กูเห็นลูกเต้ามึงเรียนตะวันตกทั้งนั้นไอ้ห่าจริงไหมแม่พอทีลูกชาวบ้านแล้วก็กดหัวให้แม่งเรียนอยู่ในนี้ทักษิณจะให้หนึ่งทุนหนึ่งอำเภอก็ไปโกรธเขาอีกทีลูกมึงส่งเมืองนอกทั้งนั้นอ้าวแล้วไปโกรธแล้วมึงจะไปบอกว่าเขาไม่ดียังไงแล้วมึงส่งลูกมึงไปเรียนทำไมล่ะจริงไหมครับวันนี้แก่แล้วยังไปดูงานประเทศเขาอีกไม่ใช่เหรอแต่เขาไม่ดีไปดูทหารอะไรล่ะเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่ในพลคนนี้บอกในพลญี่ปุ่นบอกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั่นเองวันนี้มึงสร้างได้ไหมล่ะสังคมที่มีคุณธรรมไม่เอาเปรียบเลยฮะโดยอาศัยศาสนาพุทธนำนะมึงทำได้ไหมเล่าก็ไม่ได้พี่น้องครับนี่คือความจริงว่าโลกนั้นมันต้องพัฒนาไปเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีแต่วันนี้มึงยังบอกว่าเอาแค่พออยู่พอกินอยู่ไม่ตายห่าแล้วคนไทยไม่ต้องมองทางการเมืองมองเศรษฐกิจสิครับชีวิตจริงมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นสังคมญี่ปุ่นได้พิสูจน์แล้วปรากฏว่าหลังอย่างนั้นวุ่นทิพย์หายเลยเปลี่ยนต่อสู้กันฆ่ากันแล้วก็พัฒนามาใหม่ยอมรับกระบวนการบังเอิญเขาเกิดมา150ปีที่แล้วประเทศไทยกำลังจะเกิดว่ะ มึงยังถกเถียงกันอยู่เลยต้องมีคุณธรรมนะขอขอบคุณทุกท่านที่มารดน้ำวันนี้ให้ทุกคนมีคุณธรรมเพื่อแผ่นดินแม่งยืนก็จะไม่ไหวแล้วไอ้ฮายังจะหลอกชาวบ้านเขาอีกเว้ยตั้งแต่ยึดอำนาจ19กันยาต้องได้คนที่มีคุณธรรมจริยธรรมคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าให้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้หรอกและที่มึงมีคุณธรรมปกครองเขาจะเที่ยงว่ายังไงอะมันถึงได้เกิดสโลแกนไงบอกว่าตกลงจะเอาผู้นำคนดีที่ตรวจสอบไม่ได้หรือจะเอาผู้นำที่ดีบ้างเลวบ้างไม่รู้แต่ตรวจสอบได้เอาแบบไหนฮะวันนี้ประเทศนี้มันหลอกลวงประชาชนให้เชื่อในความดีของคนครับแต่ไม่ให้เชื่อในความดีของระบบตรวจสอบครับนี่คือเส้นแบ่งของเผด็จการกับประชาธิปไตยแล้วสุดท้ายญี่ปุ่นจากการรวมศูนย์อำนาจมากๆในสมัยเมจิต่อมาเปลี่ยนเป็นไทโชนะครับแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นจากโชเป็นโชวะพอโชวะปั๊บเท่านี้นะครับ60ปีเลยเว้ยมีอำนาจรวมศูนย์อำนาจมากเข้าบุกทิพย์หายหมดเลยคันนี้เพราะเชื่อในบุคคลแล้วไงเชื่อในพระมหากษัตริย์ก็บุกจีนบุกเกาหลีลบกับรัสเซียลบหนักเข้าไปฟาดอเมริกาหงายท้องเลยคันนี้ผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเพาะไปพบกับแกนนำวันนี้ท่านครับญี่ปุ่นโชคดีที่สุดที่เจอระเบิดไป2ลูกแท้เราไม่ได้เห็นด้วยการทิ้งระเบิดแต่พูดทั้งเชิงเล่นๆว่าถ้าญี่ปุ่นวันนี้ชนะสงครามโลกญี่ปุ่นก็ชิบหายครับถูกไหมอำนาจก็ยังรวมศูนย์ที่เดิมพอรวมศูนย์ที่เดิมปั๊บพวกขุนนางอำมาตย์นักธุรกิจที่อยู่กับขุนนางก็เกาะขุนนางใครก็เกิดไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเหมือนกันเลยวันนี้ประเทศไทยเป็นเหมือนกันผมบอกท่านเลยครับวันนี้คนที่นั่งในนี้เก่งได้ครับแต่มึงอยากเก่งแบบบิลเกตนะถ้าคนไหนเก่งอย่างบิลเกตรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านถ้ามึงไม่บริจาคเงินอยู่ได้ไหมแล้วมึงไปพูดที่ไหนบอกกูเก่งเองนี่อยู่ได้ไหมมึงต้องบอกว่า
ที่ผมเก่งทุกวันนี้เพราะผมไปไหว้พระพระพุทธจินทราชมาพระพุทธจินทราชเลยได้เป่ากระหม่อมได้เอาขี้ทูบในของพระเนี่ยใส่หัวเลยทำให้สมองดีต้องตอแหลกันอย่างนี้ครับดังนั้นวันนี้คนใหญ่ซักเขเบิกหนุ่มๆครับอายุไม่พอ25แม่งรวย 2,000 ล้านอย่างเงี้ยมึงอยู่เมืองไทยได้ไหมได้แต่รู้จักบริจาคเงินนะถูกไหมแล้วที่สำคัญมึงอย่าเล่นการเมืองนะถ้าเล่นปั๊บมึงตายทันทีนะเห็นไหมดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่ CP ไม่เล่นการเมืองตรงๆเบียร์ช้างไม่เล่นการเมืองตรงๆเบียร์สิงห์ส่งอีตันมามึงแน่จริงมึงตั้งพรรคสิวะจะได้มาพิสูจน์กันตั้งไม่ได้เพราะกูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเว้ยทักษิณเผลอไปคนเดียวครับเสือไปตั้งพรรคครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชวนมันอยู่ได้นานๆเพราะมันทำตัวเป็นประหลัดประเทศมึงเลยอยู่ได้ไม่ต้องมีนโยบายหาเหี้ยอะไรสักอย่างชาวบ้านก็เลยไม่รู้เรื่องเลยพานเกียรตินักการเมืองเกียรติระบบการเมืองเพราะไม่รู้ว่าการเมืองที่ดีคืออะไรเพราะกูไม่ยอมให้เกิดการเมืองที่ดีเว้ยและไอ้นักวิชาการมหาวิทยาลัยส้นตีนทั้งหลายนี่ขออนุญาตนะมันก็ไปหลอกลวงประชาชนว่าการเมืองไม่ดีสิ่งที่มึงพูดนี้เหมือนในหนังสือนี้เลยครับไม่ชอบนักการเมืองเหมือนกันนักการทหารพวกเผด็จการสมัยเมจิไม่ชอบนักการทหารไม่ชอบนักการเมืองแม้เมื่อคืนนี้ผมฟังบรรยายนะฮะข่าว 20:00 บรรยายไปบรรยายบอกแม้พรรคคอมมิวนิสต์จีนดีมากตอนที่ไปดูสมเด็จประเทศท่านเสด็จดูงานนะฮะมีคนบรรยายพรรคคอมมิวนิสต์จีนดีมากได้เลือกบุคคลที่มีความสามารถมาเป็นผู้ว่ามณฑลโดยไม่ใช่นักการเมืองอ๋อตกลงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ใช่นักการเมืองเหรอวะดูเถอะไอ้คนบรรยายนะนี่ผมด่าคนบรรยายนะยังมีเน็บใช่มั้ยพยายามจะบอกตลอดเวลาว่าการเมืองเป็นสิ่งไม่ดีโลกนี้อ๋อตกลงคนที่จะมาเป็นนายกคนกลางอ่ะนะไม่ใช่นักการเมืองเลยใช่มั้ยคุณอะไรพลากรไม่ใช่เลยใช่มั้ยเห็นคันตลอดไม่ใช่เหรอสุริยุทธ์นี่ไม่ใช่นักการเมืองเลยใช่มั้ยอ๋อบุคคลที่นั่งอยู่ในบุคคลคณะรัฐมนตรีตัวจริงนี่ไม่ใช่นักการเมืองเลยใช่มั้ยอ๋อเป็นนักการเมืองเฉพาะครม.ยิ่งลักษณ์เหรอครม.อื่นที่เป็นครม.ถาวรตลอดกาลนั่นไม่ใช่เหรอท่านครับมันเล่นการเมืองทั้งนั้นแต่มันตอแหลดังนั้นวันนี้ถ้าความคิดญี่ปุ่นถูกความคิดขุนนางสมัยเมจิถูกสมัยโทวะรวมสมัยปัจจุบันเป็นไทโชนะหมดแล้วเปลี่ยนแล้วครับไทโชนี่หมดแล้วปัจจุบันเนี้ยเป็นระบบประชาธิปไตยสมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหมฮะพอจะมีก็ไหนตอนเด็กๆเขาบอกว่ารูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นต้นแบบอยู่ที่อังกฤษไม่ใช่เหรออยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอวันนี้ลองไปพูดสิใกล้ตารางหมดนะครับจะเอายังไงวะเรื่องที่สามครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าไอ้ความคิดที่อยู่ทุกวันเนี้ยที่มันสู้กันระหว่างที่จะเอารถไฟความเร็วสูงเอาเทคโนโลยีกับไม่เอาเทคโนโลยีอเมริกาก็สู้กันมาเมื่อ180ปีฮะสู้กันมาแล้วครับก่อนสงครามเลิกทาสครับก่อนสงครามเลิกทาสไอ้ตัวดีก็คือพรรคประชาธิปัตย์ครับไอ้พรรคประชาธิปัตย์นี่มันแปลกครับมันมีประวัติศาสตร์ไม่ดีมายาวนานแล้วนะตั้งแต่สมัยลินคอนก่อนที่ลินคอนจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันเป็นประธานาธิบดีเกิดโต้เถียงกันมากปรากฏว่าพวกภาคใต้ของอเมริกาเป็นพวกทำนาครับนายทุนใหญ่เป็นนายทุนเกษตรครับแต่ว่ามันเป็นรัฐแล้วนี่มันก็ต้องเลือกตั้งตัวแทนรัฐเนาะเป็นสภาผู้แทนเป็นสภาสูงมาแล้วมีเลือกประธานาธิบดีมาปรากฏว่าประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่อยู่ภาคใต้ครับ
นี่ผมไม่ได้แกล้งพูดนะเอ๊ะทำไมมันเหมือนประเทศไทยวะเออภาคใต้เลยชอบมีทาสเลยเออมันอธิบายความมีทาสชัดเจนมันบอกว่ามนุษย์จะเท่ากันได้ยังไงเหมือนไอ้เสรีวงศ์มนทาพูดวันนี้เลยครับเหมือนไอ้สมบัติอธิการนิด้าอย่าไปเรียนเนี่ยนิด้ามันโง่อาจารย์มันโง่นักศึกษาฉลาดมีอย่างที่ไหนแล้วอธิการบอกว่าคนจะเท่ากันได้ยังไงมันพูดเหมือนพรรคเดโมแครตเมื่อ170ปีก่อนที่อเมริกาทาสจะมาเท่ากับเราได้อย่างไรเกียรติยศของคนขาวทุกวันนี้ถ้าเราต้องลงไปดำนาเองไปซักเสื้อผ้าเองเราจะมีเกียรติได้ยังไงเนี่ยเออมันพูดอย่างนี้ครับเพราะสมัยนั้นไม่มีทาสอยู่ทาสก็ซักเสื้อผ้าดำนาให้มันหมดเนี่ยเห็นไหมฮะพี่น้องครับปรากฏว่ารัฐบาลก่อนลินคอล์นภาคเหนือเนี่ยเป็นนายทุนอุตสาหกรรมเวลาเป็นรัฐบาลก็ถกเถียงกันในสภาเหมือนทุกวันนี้ในประเทศเราแต่เขาเถียงกันเมื่อ170ปีที่แล้วถกเถียงกันว่าเฮ้ยงบประมาณแผ่นดินนี่ควรจะเอาไปทำรถไฟจากตะวันออกถึงตะวันตกจะได้ขยายเขตเศรษฐกิจแต่พวกเดโมแครตค้านเลยจะขุดแต่คลองว่ะจะขุดแต่คลองครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นฝ่ายเกษตรเนี่ยแต่แล้วบังเอิญอเมริกาสมัยนั้นไม่มีศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเมืองไทยเว้ยเลยรอดถ้ามีศาลรัฐธรรมนูญเมืองไทยวันนี้เสือกไปเกิดในอเมริกาเมื่อ170ปีก่อนรถไฟก็คงไม่ได้สร้างครับอย่าว่าแต่รถไฟความเร็วสูงเลยรถไฟธรรมดามันก็ไม่ได้สร้างเพราะงบประมาณมันจำนวนมากมันก็อยากเอาเงินเนี่ยไปพัฒนานาไร่ผมเล่าให้ท่านฟังตรงนี้เป็นหลักฐานยืนยันทางประวัติศาสตร์ว่าใครที่ยืนอยู่กับประชาธิปไตยต้องยืนอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะอะไรเพราะประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช่ไหมครับถ้าวันนี้อยู่กับระบบเผด็จการมึงจะมาลงทุนต่างประเทศมาลงทุนถ้าไม่ผ่านกูไม่ให้ในที่สุดยังต้องหุงข้าวด้วยฟืนอยู่อะแล้วก็อธิบายว่าโอ้เป็นการหุงที่ฟืนนี่ทำให้ชีวิตของเรียมมีความหมายแต่พอเทคโนโลยีมันมาแล้วเราเปิดประเทศแล้วครับโลกวันนี้มันเปิดหมดแล้วแต่มึงยังจะย้อนหลังกลับไปอีกมึงจะชนะเขาได้ยังไงมึงจะชนะประชาชนได้ยังไงไอ้เทพพี่น้องครับวันนี้คนยากคนจนลืมตาอ้าปากจากอะไรเขาหลอกลวงพี่น้องประชาชนมานานเท่าไหร่แล้วรัฐบาลได้มอบปัญหาแก้ปัญหาความยากจนไว้ให้แก่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดประชาชนยากจนก็นิ่งไม่เคยเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลเลยไม่เรียกร้องเงินประกันราคาข้าวไม่เรียกร้องเงินจำนำข้าวไม่เรียกร้องการเรียนฟรีในอดีต50ปีที่แล้วไม่เรียกร้องเลยเพราะอะไรเพราะรัฐบาลทุกรัฐบาลในระบบอย่างเนี้ยระบบอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะระบบประชาธิปไตยอะไรนะถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข้าใจนะระบบเช่นนี้มีมานานแล้วนะไม่ใช่มีนะแต่แปลกไหมครับทำไมเราจนฮะไปถามพ่อก็ไม่รู้ว่าจนไปถามปู่ก็จนแต่ไม่รู้ว่าอะไรทำไมถึงจนปู่จนแล้วทำไมปู่ไม่เรียกร้องกับรัฐบาลล่ะลูกเอ้ยชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญมาดังนั้นพระจึงทำหน้าที่โดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่ได้ทำหน้าที่ทางวัฒนธรรมในการกดหัวประชาชนไว้เพื่อไม่ให้ลุกขึ้นเรียกร้องกับรัฐแล้วทักษิณดันมาเป็นคนแรกที่ให้สิทธิแก่ท่านโดยใช้ระบบภาษีกลับคืนไปให้ท่านโดยตรง30บาทรักษาทุกโรคก็เอาภาษีกลับไปถึงปากท่านไงกองทุนหมู่บ้านก็เอากลับไปถึงปากท่านไงเกิดมาคนเคยเห็นเงินล้านเหรอไม่มีเรียนฟรีก็กลับไปถึงปากท่าน
หนึ่งทุนอันเธอก็ถึงปากท่านทำให้ชีวิตคนมีโอกาสพี่น้องเรื่องอย่างนี้เขาเรียกระบบรัฐสวัสดิการโลกนี้เขาทำไปหมดแล้วครับแต่ว่ามึงมาหลอกลวงเขาบอกว่าเป็นระบบทักษิณที่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มันคนละเรื่องเลยครับพี่น้องครับวันนี้เรามีคตินิยมของไทยเรามีคำพังเพยของไทยว่าจะเห็นอะไรต้องให้ฝุ่นจางก่อนใช่ไหมครับในทางการเมืองเหตุการณ์19กันยา2549ฝุ่นยังฟุ้งเราไม่เห็นเพราะฝุ่นจางจะเริ่มเห็นไอ้สนธิลิ้มทองกุลมาเป่าควันใส่ปั่นเป่าเมฆควันใส่เข้าไปคนก็งงอีกพอจางปั๊บพอคนเริ่มเห็นมากขึ้นไอ้เทพมาเป่าอีกแล้วครับแล้วเป็นอย่างนี้มันเป่ามา50กว่าปีแล้วครับพอฝุ่นจะจางประชาชนจะตาสว่างมันก็เป่าหมอกควันเข้าไปให้งงกันอยู่อย่างนี้แต่วันนี้มึงเป่ายังไงก็ไม่ได้เพราะอินเทอร์เน็ตมันมาหมดแล้วครับแล้วทักษิณดันส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้อินเทอร์เน็ตแจกอินเทอร์เน็ตหมดเลยเอ๊ะมึงก็ทำให้ประชาชนฉลาดหมดสิแล้วกูจะปกครองยังไงเลยพี่น้องวันนี้ถ้าเราเอาหมอกควันออกซะหมอกควันเรื่องนี้ก็คือคำพูดโกหกของไอ้เทพของกปปส.ที่บอกว่าทักษิณจะทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เอาออกซะไอ้นี่เป็นหมอกควันครับไม่จริงพอเอาหมอกควันออกปั๊บเห็นเลยเออดีนี่ว่า30บาทแล้วทั่วโลกก็ดีนี่ว่ากองทุนหมู่บ้านก็ดีนี่ว่า1ทุนหน่วยอำเภอก็ดีนี่ว่า SML ก็ดีนี่ว่าเอ๊ะแล้วมึงไปเลิกเขาทำไมวะถ้าพูดความจริงกันเมื่อไหร่ไอ้เทพเจ๊งเลยครับแต่บังเอิญสังคมไทยอัตราการอ่านหนังสือของประชาชนต่ำมากแล้วรวมทั้งคนในกรุงเทพด้วยนะมันก็เลยไม่เข้าใจกันพอเป่าควันเข้าไปเลยตีกันชิบหายหมดผมถึงบอกพี่น้องครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยอย่าทะเลาะกันพดจนด้วยกันทั้งคู่ครับมาสามัคคีกันดีกว่าผมพูดที่ไหนตำรวจชอบผมพูดที่ไหนทหารชอบเพราะสุนายเรียกร้องให้คนเหลืองกับแดงสามัคคีกันสู้กับระบบที่กดขี่ครับนี่วันที่ไอ้เทพเป็นรองนายกมึงกักตุนน้ำมันปาล์มมึงได้เงินเท่าไหร่พรรคเพื่อปัดได้เงินจากน้ำมันปาล์มหมดพรรคอื่นไม่ได้เลยเพราะพรรคอื่นไม่มีส.ส.ที่ไหนเป็นเจ้าของฟาร์มปลูกปาล์มเลยครับมีแต่ภาคใต้ทั้งนั้นคนเชียร์ไอ้เทพคนเชียร์ประชาปัตย์มึงซื้อน้ำมันปาล์มถูกหรือเปล่าล่ะพี่น้องครับมันกดขี่กันทั้งระบบต้องเปิดเสรีเปิดให้โลกเปลี่ยนแปลงเถอะครับวันนี้พูดให้ถึงความจริงไอ้เทพมึงพูดความจริงดิบอกว่าถ้ามึงชอบแบบนี้มึงพูดตรงๆเลยกูจะต่อต้านระบบโลกาภิวัตน์มึงพูดตรงๆดิเพราะที่เนื้อหาที่มึงทำทั้งหมดนี่มึงต่อต้านโลกาภิวัตน์ทั้งนั้นมึงช่วยพูดตรงๆได้ไหมมึงอย่าบอกว่าเราจะต้องล้มระบบทักษิณเพราะเป็นระบบที่ไม่จงรักภักดีมันไม่ใช่มึงพูดตรงๆสิไม่มีระบบทักษิณมีแต่ระบบรัฐสวัสดิการกูไม่เอาระบบรัฐสวัสดิการมึงพูดสิมึงพูดมึงจะได้ชัดๆเนี่ยเห็นไหมฮะวันนี้ต้องพูดให้ชัดพี่น้องและสิ่งที่ผมจะบอกกับท่านว่าระบบเศรษฐกิจแบบโบราณนี้มันอยู่ไม่ได้ครับระบบเศรษฐกิจมันมี2ระบบใหญ่ๆจะเรียกทุนนิยมสังคมนิยมอะไรก็แล้วแต่ระบบเศรษฐกิจแบบโบราณมันไม่สนใจกลไกตลาดครับมันสนใจแต่ให้ผลิตแล้วกินกันเป็นหลักพอท่านหลับตานึกภาพถ้าปลูกข้าวแล้วกินชิบหายมาขับแท็กซี่ก็ไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะเกี่ยวข้าวเสร็จต้องคอยตากข้าวเก็บข้าวขึ้นยุ้งพอข้าวขึ้นยุ้งเสร็จก็ต้องพอแห้งเสร็จเอามาสีกินพอสีก็ต้องยืนคอยพอยืนคอยเสร็จข้าวหน้า2วันมาสีใหม่พอมาสีใหม่เสร็จหลายวันเข้าข้าวชื้นฝนตกมาตากอีกแล้ว
ทำงานหาอะไรได้อ่ะจริงไหมครับระบบอย่างนี้เนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไม่ใช้กลไกตลาดเป็นระบบที่เขาเรียกผลิตเพื่อกินเป็นหลักระบบนี้แลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นหลักไม่ค่อยขายกันแล้วครับหลายคนบอกให้แลกเปลี่ยนกันผมบอกนี่จะบ้าหรือเปล่าระบบนี้เห็นชัดที่ไหนครับระบบคอมมูนของจีนคอมมิวนิสต์ครับระบบจีนคอมมิวนิสต์ก่อนที่เหมาตายใช้ระบบเศรษฐกิจไม่ใช้กลไกการตลาดทั้งประเทศจีนครับพอไม่ใช้กลไกการตลาดทั้งประเทศจีนชาวนาก็ทำนารวมเห็นไหมได้มาก็มากินด้วยกันขี้ยังขี้ส้วมเดียวกันเลยครับทำไมต้องขี้ส้วมเดียวกันเพราะจะต้องเอาขี้ไปเป็นปุ๋ยครับเห็นไหมครับปรากฏว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัสเซียก็ทำอย่างนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ทำอย่างนี้โลกสังคมนิยมฝ่าฝืนธรรมชาติของมนุษย์ไม่ยอมใช้กลไกการตลาดมากำหนดสินค้าสู้กันมาแต่แทนที่จะสู้กันตรงๆว่ากูไม่ขายเสรีกูจะใช้แบบนี้มันบอกว่านายทุนทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทำให้เกิดคนรวยกับคนจนจึงต้องต่อสู้กันชนชั้นนายทุนเป็นชนชั้นที่กดขี่เลนินก็บอกสตาลินก็บอกสู้ไปสู้มาหงายทองเวรัสเซียถ้ามึงถูกจริงทำไมมึงไม่ชนะล่ะจริงไหมครับจีนไหวตัวทันเว้ยกลายเป็นสี่ทันสมัยปรับตัวทันเลยไม่พังครับพี่น้องครับวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าแนวคิดลึกๆของไอ้เทพมันต่อต้านโลกาภิวัตน์เหมือนที่รัสเซียเคยทำเหมือนที่จีนคอมมิวนิสต์เคยทำเพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาอำนาจของผู้คุมปัจจัยการผลิตจำนวนหนึ่งไว้เท่านั้นเองครับและถ้าปล่อยขยายตัวมากๆคนอื่นรวยขึ้นมาเดี๋ยวมึงมาแข่งอำนาจกับกูแต่โลกสมัยใหม่ทำไมสิงคโปร์มันเจริญล่ะเพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นพ่อค้าครับใครก็มาลงทุนได้ครับมาแข่งกันผมเคยถามผมไปสิงคโปร์ถามแท็กซี่สิงคโปร์ใครก็รู้ใช่ไหมครับว่าลีกวนยูนี่เป็นนายกคนที่สำคัญมากนะฮะช่วงยาวทำให้สิงคโปร์เจริญรุ่งเรืองผมก็นึกถึงคนมีอำนาจในเมืองไทยเนาะแต่ตอนนั้นแกไม่ได้เป็นนายกแล้วลูกแกเป็นละถามแท็กซี่บอกว่าเห็นลีกวนยูบ้างไหมเห็นบ่อยๆแกก็มาเดินตามห้างจับสินค้าครับทั่วๆไปฮะเอ๊ะแล้วมีคนมาแห่แหนล้อมหน้าล้อมหลัง3ชั้น5ชั้นไหมไม่มีก็เป็นคนธรรมดาอ้าวแล้วบ้านลีกวนยูใหญ่ไหมก็ค่อยใหญ่แต่ก็ใหญ่เท่าบ้านมันในประเทศไทยไหมเป็นรู้บ้านไกลนะเขาบอกไม่เขาใหญ่มากคือเขาเป็นนักธุรกิจเขาจึงไม่ปฏิเสธธุรกิจประเทศเขาเจริญไหมประเทศเรานี่ปฏิเสธพ่อค้าเว้ยสนับสนุนให้เป็นชาวนากันนะพี่น้องแล้วจะเจริญได้ยังไงดังนั้นท่านครับก่อนที่จะถึงปัจจัยสำคัญที่ผมจะพูดถึงประเทศจีนเป็นสุดท้ายวันนี้ที่เราต่อสู้เราเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเราเรียกร้องให้ทักษิณเพราะทักษิณเป็นสัญลักษณ์และทักษิณเดินเส้นทางนี้แน่นอนไม่ใช่หลับหูหลับตาไปเชื่อทักษิณนะไอ้เทพมึงฟังกูนะนายสุนายคนนี้เป็นสสมาหลายสมัยนายชวนเป็นนายกกูก็อยู่ในสภาปัญหาเป็นนายกกูก็อยู่ในสภากูไม่เคยเห็นนายกคนไหนพูดอย่างนี้เลยว่ะเขาบอกว่าประเทศอย่างเราเนี่ยเสียเปรียบโลกนะแต่เขาไม่ได้ไปให้ทะเลาะกับโลกนะแต่หาทางแก้ท่านฟังนะครับเรื่องที่ผมจะพูดนี้เป็นเรื่องเก่าบางคนเคยได้ยินบางคนลืมไปแล้วแต่เมื่อผมมาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งท่านจะนึกขึ้นได้ทันทีเออเว้ยกูสู้เพื่อทักษิณแนวทางนี้ถูกแล้วผมเกิดมาไม่เคยเห็นนายกคนไหนพูดเลยครับว่าประเทศเราเสียเปรียบเวลาจะซื้อสินค้าต้องซื้อสองอย่าง
อย่างที่หนึ่งต้องซื้อเงินก่อนเงินไทยนี่ซื้อของไม่ได้นะครับต้องเข้าใจก่อนนะต้องไปซื้อเงินดอลลาร์ก่อนครับใครเป็นนักธุรกิจก็รู้ใช่ไหมครับเวลาแลกเงินดอลลาร์แล้วเสียเปรียบอ่ะก็ต้องจากเงินไทยแลกเป็นเงินดอลลาร์แล้วลองแลกกลับมาใหม่สิครับเหลือนิดเดียวครับไม่เท่าเดิมแล้วนะท่านบอกว่าคนเมืองไทยเวียดนามคนเอเชียเนี่ยเสียเปรียบถ้าจะซื้ออะไรต้องซื้อ2อย่างอย่างหนึ่งซื้อเงินก่อนซื้อเงินดอลลาร์อย่างที่2จึงจะไปซื้อของถ้าเราเอาเงินบาทหรือเงินสกุลกลางของเอเชียไปซื้อของทีเดียวเลยดีกว่าไหมครับดีกว่าไหมแต่ทำไม่ได้ครับเพราะมีแต่เงินหลักๆอยู่ในยุโรปกับอเมริกาเท่านั้นในเอเชียไม่มีเงินสกุลกลาง2จะขายอะไรต้องลดราคา2อย่าง1ลดค่าเงินบาทก่อนให้สินค้ามันถูกแล้วจึงจะไปลดราคาสินค้าอีกทีหนึ่งอย่างนี้ชิบหายไหมแล้วเคยได้ยินไอ้ชวนมันพูดไหมเคยได้ยินคนอื่นพูดแก้ปัญหาอย่างนี้ไหมไม่มีครับทักษิณพูดชัดเจนดังนั้นทางแก้จำเป็นจะต้องจับมือคุยกับหลายประเทศในเอเชียและท่านพูดเรื่องที่3คือเงินในเอเชียเงินของโลกครึ่งหนึ่งเป็นของเอเชียอยู่ในตะวันตกคนเกินกว่าครึ่งโลกอยู่ในเอเชียแต่ทุกยากดังนั้นควรจะต้องสร้างเงินสกุลกลางขึ้นจะเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าจะเป็นเยนสบอกคือเงินเยนของญี่ปุ่นหรือจะเป็นหยวนบอกก็ได้คือเป็นเงินของสกุลจีนแล้วใช้เป็นสกุลกลางเลยแหมเรื่องนี้มึงอย่าไปบิดเบือนหาว่าจะไม่มีเงินไทยจะไม่มีพระบรมรูปมันไม่เกี่ยวนะฟังก่อนนายเทพนะเรากำลังจะพูดถึงว่าชีวิตเราคนไทยวันนี้ในยุคโลกยุคโลกาภิวัตน์ท่านสามารถจะมีชีวิตดีได้ด้วยตัวเองได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับปลูกกินกันเองไม่ขายของเลยไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้โลกที่รวยที่สุดโลกที่รวยมากๆประชาชนก็มีเงินมากๆเราก็ต้องเชิญให้เขามาเที่ยวเมืองไทยมาใช้เงินไทยแล้วก็หมุนกันค่าเงินไทยวันนี้อยู่ได้เพราะความเชื่อมั่นของต่างประเทศเขาเลยเสนอบอกต้องตั้งเอเชียไดอะล็อกขึ้นคือค่อยๆ คุยแต่ละประเทศขึ้นมาท่านเคยเห็นนายกไทยคนไหนไหมครับที่บอกว่าจะเปิดเอเชียได้หรอกจะได้คุยกับประเทศนั้นสร้างเศรษฐกิจร่วมกันการสร้างเศรษฐกิจร่วมกันเป็นทางออกทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นความทุกข์ยากด้วยกันพี่น้องครับสิ่งที่ทักษิณพูดอย่างนี้นอกจากโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนอกจากกองทุนหมู่บ้านนอกจากรักษาฟรีเรียนฟรีต่างๆอันนี้คือโครงสร้างใหญ่ที่ต้องแก้ด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่ให้โอกาสแก้เลยครับชิบหายมา 8-9 ปีแล้วครับประเทศไทยถ้าท่านจะดูนะครับปรากฏว่าในประเทศจีนกว่าจะพลิกฟื้นชิบหายมา10ปีเหมือนกันครับประเทศจีนเมาเซตุงทำสงครามกลางเมืองลบกับก๊กมินตั๋งฟังให้ดีนะอย่าตีความผิดนะลบกับก๊กมินตั๋งจนชนะก๊กมินตั๋งหนีก๊กมินตั๋งอยู่ไปหนีไปอยู่ที่ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่โดยประธานเมาเซตุงชนะเมื่อปี2492อยู่มาถึง2509ปรากฏว่าก็เริ่มชิงอำนาจกันอีกแล้วภายในก็เกิดแก๊ง2กลุ่มขึ้นมาปรากฏว่ากลุ่มนี้แอบตัวอยู่ที่เรามารู้ว่าเป็นแก๊งออฟโฟหรือแก๊ง4คนพึ่งเมื่อปี2519ปรากฏชัดเจนแต่ตอน2509ไม่ปรากฏครับมันแทรกอยู่ในนี้แทรกอยู่ในนี้ชิงอำนาจชิงอำนาจไม่ให้เกิดกลไกการตลาด
ชิงอำนาจโดยทำลายฝ่ายตรงข้ามที่เขาเรียกกลุ่มแก๊งสี่คนเพราะมีบุคคลเป็นแกนนำสี่คนคนที่หนึ่งคือนางเจียงชิงเมียของประธานเหมาคนที่สองเหยาหวนหยวนจางชุนเฉียวหวังหงหวนมีสี่คนไอ้สี่คนนี้เกาะเป็นกลุ่มคล้ายๆแก๊งสี่เสาครับแก๊งสี่เสานี่มันเกาะมานานแล้วนะมันไม่ค่อยโชว์ตัวนะเพิ่งจะโชว์ตัววันนี้ที่ราชบุรีโดยคำพูดของสุนัยคือแข่งกับแก๊งสี่คนคือแก๊งสี่เสาเว้ยนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์นะคุณบริบูรณ์อย่าลืมบันทึกเอาไว้เป็นการประกาศครั้งแรกว่าวิกฤตของประเทศไทยเป็นผลมาจากแก๊งสี่เสาครับแข่งกับแก๊งสี่คนเลยคล้ายๆกันแต่แก๊งสี่เสานี่มันเยอะกว่าสี่คนวะหลายคนเป็นกลุ่มเลยแก๊งสี่คนนี้ก็ซุ่มอยู่ใกล้ๆก็เกาะเกี่ยวกันโถคนเนี่ยกว่าจะเกาะกันได้ต้องใช้เวลานะไอ้นี่ก็มาทางนี้กว่าจะถูกใจกันไอ้หวังหงวนก็เป็นคนหนุ่มไอ้เหยาหวนหยวนก็เป็นนักหนังสือพิมพ์เขียนหนังสือเก่งจางชุนเฉียวนางเจียงชิงเป็นประธานจนกระทั่งรักใคร่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เสนอการปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อชูประเด็นว่าเปลี่ยนแปลงปฏิวัติวัฒนธรรมเสียเพราะนายทุนจะกลับมาแล้วต้องสู้กันในทุนความเป็นนายทุนไม่ดีทั้งนั้นเห็นไหมแบบเดียวกันนะใครนะนายทุนทักษิณหนึ่งขยิบขอโทษขยิบตาไปที่เติ้งเสี่ยวผิงหาว่าเติ้งเสี่ยวผิงนี่เป็นพวกในทุนเป็นลัทธิแก้แต่ตอนนั้นยังไม่ดังเพราะเติ้งเสี่ยวผิงยังไม่มีฐานะทางการเมืองเป็นนายกหรือรองนายกเพราะนายกคนแรกคือโจวเอ๋อหลายประธานาธิบดีชื่อหลิวเฉาฉีปรากฏว่าประธานเมาเสตุงไม่เป็นหาอะไรเลยแต่ใหญ่ชิบหายเลยเป็นประธานพรรคไม่ใช่ประมุขรัฐนะประมุขรัฐก็คือรัฐประธานาธิบดีหลิวเฉาฉีฝ่ายบริหารนายโจอะไรแกไม่เป็นอะไรแกประธานพรรคแกคุมแม่งหมดคุมทหารหมดทหารก็ขึ้นกับกูพี่น้องครับท่านเห็นระบบที่พิเศษเลยใช่ไหมครับมันเป็นผลมาจากการลบกับพรรคพวกมินตั๋งเลยรวบอำนาจอยู่ที่ประธานพรรคคนเดียวแล้ววันนี้ไปถามประเทศจีนใครเป็นประธานพรรคครับไม่มีแล้วครับเลิกไปแล้วเพราะระบบของเขาก็มีครับมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะการของมันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีประธานพรรคแล้วมีแต่เลขาธิการพรรคที่มีอำนาจนะครับปรากฏว่าประธานเหมาก็รวมศูนย์อำนาจปรากฏว่าก็เปลไปที่นายประธานาธิบดีหลิวเฉาฉีก่อนฟาดสไตล์หาเลยจับเข้าคุกตายเลยเป็นพวกนายทุนเสร็จแล้วใครล่ะขึ้นมาสายกูขึ้นนะคนนี้ค่อยๆขึ้นเอ๊ะแต่ขึ้นแล้วพวกมันยังมีอีกนะเลยเสนอการปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือการไม่ใช้กฎหมายนั่นเองครับวันนี้ท่านไม่ต้องถามคำถามแล้วนะครับเมื่อท่านฟังผมจบแล้วท่านไม่ต้องถามว่าทำไมไอ้เทพทำอย่างนี้ได้เนี่ยทำไมปิดกรุงเทพได้เนี่ยทำไมไปปิดศูนย์ราชการได้ทำไมไอ้พระมาทำอย่างนี้ได้ก็ศึกษาจากจีนนะครับเพราะกำลังจะกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่ใช้กฎหมายเลยบุกไปที่อำเภอไหนปิดแม่งเลยฮะเจอพระฟาดก็ได้เจอในทุนบุกเข้าไปเลยได้ฮะผิดกฎหมายไหมไม่ผิดทำไมไม่ผิดประธานเหมาเปิดตัวหนุนเต็มที่ครับนี่ประวัติศาสตร์จีนเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดกับท่านนี้มีบันทึกอยู่ในวิกิลีกนะครับการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนเกิดผลอะไรบ้างคนตายกันเป็นแสนเป็นล้านเพื่อที่จะปราบปรามฝ่ายตรงข้ามให้หมดทำตั้งแต่ปี2509แล้วไปจบปี2519ที่จบนี่ไม่ใช่ชนะนะพังครับระหว่างที่ทำไปเรื่อย
ทหารที่รักความเป็นธรรมก็มีครับเฮ้ยมันไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะพอพูดปั๊บมึงเป็นรัฐที่แก้มึงเป็นนายทุนจับมันชิบหายเรื่องอะไรกูจะพูดอ่ะวันนี้ก็ต้องเห็นใจท่านประยุทธ์หน่อยนะครับไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ละครับทหารหลายคนก็ต้องไปรดน้ำครับยังต้องเชื่อขอขอบคุณทุกคนที่ได้มารดน้ำวันนี้มันยังมีอำนาจเชิงโครงสร้างอยู่จริงเข้าใจไหมฮะดังนั้นในช่วง10ปีตั้งแต่09ถึง19ไม่มีใครกล้าหือครับเพราะหือตายห่าครับระดับประธานาธิบดีหลิวเฉาฉีกูยาวเข้าตารางได้แล้วมึงเป็นใครเป็นพลทหารเป็นใน10เป็นข้าราชการเดี๋ยวกูฟาดเอาสิลิ้นเปียวเป็นแม่ทัพจอมทัพกูยังฟาดซะคือบินตกในมองโกเลียยิงแม่งเลยใครก็กลัวชัยชนะของเมาเจ๋อตุงนี้ก็เหมือนประเทศไทยแล้วครับที่ปราบคอมมิวนิสต์สำเร็จนะครับอำนาจแกก็เยอะยืนทีก็เด็ดเปี้ยวในหา90กว่ายุ่งฟังกันดิเว้ยเข้าใจยังอ่ะปรากฏว่าทุกคนก็ไม่กล้าหือเอาไปแต่ในใจก็อึดอัดโครงการต่างๆก็เจ๊งหมดแต่กรมประชาสัมพันธ์จีนโฆษณาว่าสำเร็จหมดการเกษตรต้องศึกษาอย่างต้าใจอุตสาหกรรมต้องศึกษาจากต้าชิงตามการชี้นำของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงเอ๊ะถ้าดีจริงวันนี้ทำไมเปลี่ยนแล้ววะจริงไหมนั่นคือระบบเศรษฐกิจที่รวมศูนย์ไม่จัดการตามกลไกตลาดนั่นคือปฏิเสธโลกาภิวัตน์ปฏิเสธกลไกตลาดเสรีฮะแล้ววันนี้ถ้าจีนบอกว่าถูกถ้าจีนชนะเหมาเจ๋อตุงชนะกูก็ว่าไอ้เทพชนะเว้ยแต่วันนี้มันไม่ได้มันแจ้งหมดครับในประวัติศาสตร์มันแจ้งหมดไอ้เทพมึงจะชนะได้ยังไงวะทักษิณก็เอางบประมาณแผ่นดินเก็บภาษีจากประชาชนแล้วกลับคืนไปหาประชาชนอย่างเป็นธรรมเนี่ยมันเสียหายอะไรวะเขาให้เกิดการแข่งขันเสรีขึ้นเศรษฐกิจหมุนติ้วเลยครับวันนี้ยังได้อานิสงส์ครับเมื่อ10ปีที่แล้วยังผูกขาดการบินอยู่เลยครับการบินไทยเจ้าเดียวพอเปิดเสรีทางการบินวันนี้นักท่องเที่ยวทั้งเขาทั้งเรามาเต็มหมดครับเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเปิดได้ไม่กี่ปีวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิก็เต็มแล้วดันมาเต็มที่ดอนเมืองอีกครับเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะเกิดกลไกการตลาดแข่งขันการเสรีการบินก็แข่งขันเลยได้ศัตรูไว้กลุ่มหนึ่งคือสหภาพการบินไทยเพราะมันทำงานหนักขึ้นครับการบินไทยแม่งพัฒนามาก่อนเขาหมดแต่เจ๊งลงแอร์เอเชียแม่งพัฒนาขึ้นไอ้ผมไปนั่งแอร์เอเชียใหม่เอ๊ะผมก็งงแอร์เอเชียกูรู้จักแอร์เอเชียเอ็กซ์นี่มายังไงวะเขาแบ่งอีกฟากหนึ่งไว้มันเจริญเติบโตขึ้นเป็นแอร์เอเชียแบบเหมาลำโอ้โหตอนนี้ไปดูสิครับที่ดอนเมืองแอร์เอเชียมันเติบโตเอาสายการบินแอร์เชียกรุงเทพเชียงใหม่มีเกือบทุกชั่วโมงทำไมสุนายรู้ดีนักวะตอนนี้นั่งการบินไทยไม่ได้วะที่มันหนึ่งมันนั่งไม่ได้เป็นผู้แทนสองมันแพงกูไปนั่งโลคอสกูเลยรู้มันมีทุกชั่วโมงล่าสุดจองไว้แล้วเผลอๆ700 บาทก็บินได้เว้ยเฮ้ยโดยเฉลี่ย 1,200-1,400 นะแต่บางทีมันเหลือไงไม่รู้แป๊บมาจองแม่งเลยขึ้นเชียงใหม่จะว่าจะไปอวยพรท่านนายกท่านหน่อยบังเอิญติดตรงนี้ขอประทานโทษนะท่านนายกนะไม่ได้ไปอวยพรท่านนะครับพี่น้องครับการบินไทยแม่งไม่เคยลงราคาเลยแม่งมีแต่ขึ้นน้ำมันแพงกูขึ้นน้ำมันลงกูขึ้นต่อมันก็ตายห่าดิเขาก็ทำถูกราคาถูกต้นทุนต่ำบริหารจัดการแบบกลไกตลาดไอ้นี่เชียร์แม่งทุกอย่างนี่ต้องรับใช้ทุกอย่าง
อะไรก็ฟรีหมดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้แดก ก็อยู่ในนั้นทำงานก็สบายก็เลยเกิดปัญหาได้กลุ่มศัตรูประเทศเจริญจริงแต่ได้กลุ่มที่เสียประโยชน์คือสหภาพการบินไทยครับเห็นไหมครับท่านดังนั้นวันนี้ท่านครับผมกลับมาถึงเรื่องประเทศจีนปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์นี้เหมาก็มีอำนาจมากขึ้นจัดการฝ่ายตรงข้ามหมดทุกคนก็หือแต่ในความไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยครับมันเดินหน้าไม่ได้หรอกครับในเวลาพ.ศ. 2509 2510 11 12ทุกคนดูแล้วว่าเกียงชิงชนะแน่แก๊ง4คนชนะแน่กูก็ไปหนุนดิเหมือนปลัดกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ครับมันนึกว่าชนะนะครับแต่มึงฟังเรื่องนี้ด้วยนะสาธารณสุขนะติดตารางได้เหมือนกันครับแต่ในเวลานั้นทุกคนเชื่อว่าชนะแน่เพราะประธานเหมาโอ้ยใครจะไปกล้าหืออ่ะถูกไหมครับตื่นเช้าขึ้นมานี่ไม่ได้ร้องเพลงชาติจีนเท่านั้นนะครับต้องเอาคติพจน์ประธานเหมามาอ่านนะท่านประธานเหมาได้กล่าวไว้ว่าการกระทำการรับใช้ประชาชนจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องอ่านทุกวันครับโอ้โหไอ้แค่เราร้องเพลงชาติอย่างเดียวยังจงรักภักดีขนาดนี้ให้อ่านพระราชดำรัสทุกวันสงสัยจะจงรักภักดีขนาดหนักถูกไหมครับอำนาจก็รวมศูนย์อยู่ที่ประธานเหมาใครก็เชื่อว่าชนะคนที่สายตาสั้นจะเห็นอย่างนั้นปรากฏว่าพอปลดหลิวเช่าฉีไปแล้วประธานดีกูฆ่าลินเปียวไปแล้วกูจับอีกหลายคนเข้าตารางแล้วเหลือไอ้เติ้งเฉียวผิงนี่สิแต่บังเอิญเหลือเติ้งตอนที่เหมาจะตายแล้วใกล้ตายแล้วช่วงนั้นท่านนายกรัฐมนตรีคึกฤทธิ์ปราโมชไปเยี่ยมประธานเหมาคึกฤทธิ์ไปถึงประธานเหมาก็ไม่รู้เรื่องแล้วครับแต่ว่าต้องพาแกมาเจอแขกเมืองนะเวลามาก็ขอโทษนะยังเดินไหวเว้ยพวกต้องประคองปีกมาแก่แล้วเนาะป่าแต่ต้องเจอกันนะแต่พูดกันไม่รู้เรื่องนะครับท่านคึกนี่แกยังหนุ่มนี่เออแล้วก็เออไปกูก็กลับไม่นะวะคนสำคัญมาประธานเหมาต้องรับหมดอ่ะยังแข็งแรงพี่น้องครับปรากฏว่าระหว่างใกล้จะตายใครก็รู้ว่าประธานเหมาต้องตายถูกไหมมีโสมกินยังไงก็มันไม่รอดหรอกครับมนุษย์น่ะแต่เหมาชู้จะตายตอนช่วง80กว่าตอนนั้นก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าตายแล้วเอาไงวะอำนาจล่ะว่ายังไงพี่น้องครับอย่าไปเข้าใจว่าพรรคคอมมิวนิสต์เขาไม่มีระบบนะเขามีระบบครับใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต้องขึ้นมาอยู่ในกลไกของระบบพรรคที่เรียกว่าคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจะต้องเลือกบุคคลที่ดีเด่นขึ้นมาเป็นคณะกรมการเมืองเลือกเลขาธิการพรรคเลือกคณะกรมการเมืองเอ็นรู้นี่สุนัยไปอยู่เมืองจีนหรือเปล่าดูจากลาวอ่ะคล้ายกันศึกษาจากเราลาวง่ายหน่อยเพราะฟังภาษารู้เรื่องขาถามก็แล้วพอเลือกเสร็จแล้วเขาจึงจะแต่งตั้งมีมติเลือกคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเลือกคนนี้เป็นประธานประเทศเลขาธิการพรรคไม่มีตำแหน่งประธานพรรควันนี้ในจีนก็ไม่มีประธานพรรคแล้วในลาวก็ไม่มีประธานพรรคในพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วโลกที่ยังเหลืออยู่ไม่มีประธานพรรคเพราะระบบเลขาธิการพรรคเป็นสำคัญแต่ที่จีนมันเกิดลักษณะพิเศษเพราะมันเกิดสงครามเหมือนเมืองไทยอำนาจก็ไปรวมศูนย์ไว้ที่จุดหนึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่2500สลิดปราบคอมมิวนิสต์จนจบเมื่อปี2523อำนาจก็รวมอยู่นี่ตัวประธานเหมาเจ๋อตุงปรากฏว่าเมียก็
จะขึ้นอำนาจต่อรู้ว่าจะตายแน่ก็รวมตัวเป็นกลุ่มแก๊ง4คนครับเพื่อจะช่วงชิงอำนาจแล้วจะช่วงชิงเฉยๆเลยครับไม่ผ่านระบบพรรคไม่ผ่านระบบการจัดการไม่ผ่านระบบสภาประชาชนเขาเห็นไหมฮะเหมือนวันนี้ไหมครับคล้ายๆกันเลยมีระบบเลือกตั้งไม่ต้องเลือกตั้งพี่น้องต้องปฏิรูปก่อนเอ๊ะมึงจะเอายังไงของมึงวะระบบเขามีหมดกฎหมายเขาเขียนไว้หมดแต่ไอ้ศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลองค์กรอิสระมันเทไปทางเดียวกันหมดเลยครับเพราะอะไรครับนี่คือช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมครับเนื้อแท้คือไม่เอาระบบกฎหมายว่ากันแล้วแต่ใช้ภาษาเป็นช่วงของการปฏิรูปการเมืองไอ้เทพมึงพูดถึงการปฏิรูปการเมืองกูอยากจะรู้ว่าพรรคของมึงเนี่ยมีมา60กว่าปีก่อนหน้านี้มึงเคยพูดบ้างไหมไม่มีแล้วมึงมาเป็นรองนายกอภิสิทธิ์มาเป็นนายก3ปีมึงเคยพูดไหมว่ามึงจะปฏิรูปการเมืองไม่มีแล้ววันนี้มึงพูดทำไมมึงจะชิงอำนาจโดยร่วมกับแก๊งสี่เสาเว้ยใครก็รู้หมดแล้วพี่น้องทั้งโลกก็รู้หมดแล้วและมึงจะชนะได้จากความไม่ถูกต้องอย่างนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับแต่ว่าเวลานาทีสุดท้ายของจีนคนแม่งก็ยังเชื่อนะคนยังเชื่อครับพอประธานเหมาตายเท่านั้นแหละครับแก๊งสี่คนยึดเลยครับพอยึดปั๊บคุมกรมประชาสัมพันธ์ฟังดูให้ดีนะกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำหน้าที่ประกาศข่าวขณะนี้ท่านประธานเหมาเจ๋อตงได้สิ้นถึงแก่อาสัญญกรรมแล้วและท่านได้มอบมรดกไว้ให้ท่านประธานหัวก็ฝังขึ้นเป็นประธานพรรคคนต่อไปประชาชนจีนมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากนี่ฟังสมัยวิทยุปักกิ่งตอนเด็กๆตอนเด็กๆฟังวิทยุปักกิ่งไอ้เราก็แม่เป็นคนหนุ่มแม่จีนนี่สุดยอดเจียงชิงยอดหวังหงหวนเป็นผู้นำหนุ่มที่สุดคล้ายๆไอ้เทพไม่ใช่คล้ายใครวะคล้ายลูกไอ้เทพเฮ้ยปรากฏว่าคนก็ออกข่าวกันคนก็ไม่เชื่อเอ๊ะประธานพูดรู้เรื่องหรือวะเพราะประธานตอนจะตายนี่รับคึกนี่ยังเฮ้าเฮ้าเฮ้าแล้วจะพูดตรงไหนวะเขาก็ถามกันสิว่าตกลงท่านประธานมอบมรดกให้อย่างไรนี่ผมพูดแบบทำนองเสียงวิทยุปักกิ่งเลยแล้วครับเสียงมันต้องเพี้ยนๆหน่อยให้ได้อย่างไรท่านประธานเหมาให้ตอนไหนล่ะปรากฏว่าวิทยุปักกิ่งก็ออกมาตลอดเวลาว่าท่านให้ตอนที่ท่านไม่ได้เขียนเป็นหนังสือหรอกแต่ท่านพูดว่ายังไงล่ะท่านหัวก็เฟิงได้เข้าไปเยี่ยมคารวะท่านประธานเหมาบ่อยครั้งและท่านประธานเหมาได้กล่าวไว้ว่าคุณทำงานผมไว้ใจชิบหายเอาแค่เนี้ยชิบหายเอาแค่เนี้ยหัวก็เฟิงขึ้นเป็นประธานพรรคเลยเว้ยท่านหัวก็เฟิงได้ขึ้นเป็นประธานพรรคประชาชนจีนต่างแซ่ซ้องสรรเสริญด้วยความยินดีแล้วมีข่าวด้วยนะโอ้โหจีนออกมาเดินขบวนตีกองใหญ่ตึ๊ง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 จัดฉากการงานเหมือนไอ้เทพทำวะเนี่ยครับอันเดียวกันนะอันเดียวกันปรากฏว่าใครก็กลัวมึงมาหมดละ10ปีจาก09ถึง119อ่ะต้องเสี่ยวผิงก็ เดือนเดียวครับหลังจากประธานเหมาเสียชีวิตคณะทหารทั้งหลายรู้แล้วว่าประเทศชิบหายแน่ถ้าไปแบบนี้ชิบหายแน่เพราะสัญญาโลกมันมาหมดแล้วการแข่งขันเสรีท่านเติ้งเสี่ยวผิงเสนอ4ทันสมัยก็ถูกเล่นงานวันนี้ทักษิณก็เสนอให้ทำประเทศให้ทันสมัยถูกไหมครับให้มีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมครับไอ้พวกแก๊ง4เสามาบอกว่าต้องทำทางลูกรางก่อนไอ้ชิบหายมันชัดที่สุดแล้วครับ
มันมีคนกลุ่มหนึ่งมันต่อต้านมึงพูดตรงๆเลยมึงจะต่อต้านโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษมึงจะต่อต้านก็โปรไลเซชันใช่ไหมกูสาพูดแบบวิทยุปากเก่งแล้วนะพี่น้องครับเดือนเดียวเท่านั้นแหละครับนายทหารทั้งหลายเขาก็คุยกันทุกๆจิกๆท่านคิดว่าวันนี้ทหารก็ไม่คุยกันแล้วพวกจะประเทศจะไปทางไหนถ้ามึงทำอย่างไอ้เทพมึงทำอย่างนี้ชิบหายไม่ลบกันไหมลบกันแล้วจะประเทศจะอยู่ยังไงผมว่าเขาก็คุยกันนะครับท่านเมื่อกี้ท่านขับไปบอกให้เกียรติทหารอย่าไปเกียรตินะเพราะเราจะต้องรักษาแนวร่วมไว้ส่วนเพราะตอนนี้ทหารแบ่งออกเป็น4ฝ่ายแล้ววันนี้ที่ผมถึงขอประทานโทษท่านประธานสุรชัยอาจจะไม่มีการอาจจะไม่มีสงครามก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าทหารเขาแตกกัน4ฝ่ายแล้วครับกูเลยยึดไม่ได้ครับแล้วเขาก็ไม่รู้ประธานเหมาศึกษาจากจีนแล้วประธานเหมาเอาแนวไหนก็ไม่รู้ครับ4ฝ่ายคือ1ฝ่ายที่จุดๆๆไม่รู้ใครนะรักฝ่ายนี้อีกฝ่ายนึงรักฝ่ายนี้อีกฝ่ายนึงเป็นราชการกลางมีผบ.ทบ.นำอีกฝ่ายนึงเป็นแตงโมซ่อนอยู่ในนี้ครับดังนั้นมึงลำบากนะพี่น้องครับสถานการณ์อย่างนี้ผมไม่ได้สรุป 100% ว่าไม่มีสงครามแต่ผมเห็นว่าภาวะวิสัยของประวัติศาสตร์ที่มันเคลื่อนตัวมาสอนชนชั้นนำทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้โง่เหมือนกับจีนในสมัยนั้นเขาก็ไม่ได้โง่เขารู้อะไรถูกอะไรผิดเขารู้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนประเทศจีนเป็นทันสมัยชิบหายไปแล้วประเทศจีนวันนี้ครับแต่ใช้เวลา10ปีจาก09ถึง19พอตายปั๊บ1เดือนหลังจากประธานเหมาตายคณะทหารยุคขึ้นยึดอำนาจจับเจียงชิงขึ้นศาลเลยครับแก๊ง4คนขึ้นศาลครับผมถ้าแก๊ง4เสาคิดว่ามึงทำถูกมึงทำให้หนักๆเลยสิกูอยากจะเห็นประธานแก๊ง4คนได้ติดตารางบ้างเว้ยไอ้ที่ตัดสินไปบอกว่าม็อบนั้นสันติทั้งที่ยิงกันทุกวันมึงช่วยเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะผู้พักษาชื่ออะไรบ้างผมไม่ไปทำร้ายอะไรเขาหรอกเพราะผมไม่ใช่นักรบผมเป็นนักกฎหมายคดีความ157 20ปีครับศาลปกครองตัดสินไปทั้งที่นายถวินเปลี่ยนสีแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้ไปนั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงไม่เป็นไรครับแต่จำชื่อไว้ไม่ไปทำร้ายอะไรท่านครับพอทุกอย่างเปลี่ยนไปเข้าสู่กลไกของกฎหมายปกติแล้วคงหาคนแจ้งความไม่ยากมั้งพยานหาไม่ยากเนาะนางเกียงชิงยาวหนหยนจางทุนเฉียวหวังหงเหมินหาพยานไม่ยากเหมือนกันครับวันนั้นครับพี่น้องครับโลกที่ไม่ถูกต้องนั้นมันทวนกระแสได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความถูกต้องมันต้องเดินหน้าครับประเทศจะไม่เอากฎหมายได้อย่างไรมันชุมนุมปิดกรุงเทพศาลบอกว่าชุมนุมสันติก็ยิงกันทิพย์หายวายป่วงยังสันติได้อย่างไรวะด้วยความเคารพเชื่อไว้ก่อนเมื่อระบบกฎหมายฟ้าเปลี่ยนสีแล้วหาพยานไม่ได้สุนัยจะเป็นพยานโจทย์ให้คนแรกครับมันผิดนะฮะเสร็จเรียบร้อยสั่งแต่ละเรื่องมีอย่างที่ไหนประธานรัฐสภามีอำนาจตามข้อบังคับจะชี้ให้คุณเสื้อแดงไก่ย่างพูดก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะถ้าพูดแล้วให้พี่ผู้หญิงพูดถ้าพูดซ้ำกัน
ันนี้ซ้ำประเด็นแล้วข้อบังคับก็มีครับและถ้าคุณจะก่อกวนการประชุมผมก็ถามว่าตกลงคุณจะพูดประเด็นอะไรท่านประธานเรื่องของผมผมจะพูดประเด็นอะไรน่ะมาถามผมทำไมอ่ะแน่เอางั้นท่านพูดเลยท่านพูดเลยครับเชิญละเชิญคุณเทศไทยพูดเลยพูดได้ยังไงล่ะครับนั่นยังประท้วงอยู่เลยน่ะใครประท้วงล่ะพรรคเดียวกับผมนะครับไอ้หาวัชระประท้วงอยู่นั่นละเว้ยประท้วงเสร็จประธานบอกคุณพูดเลยคุณพูดคุณจะพูดเปล่านะพูดครับแต่ประธานบอกให้เขาเงียบให้เขานั่งก่อนที่เขาประท้วงอยู่นี่ครับคุณวิชานั่งนั่งไม่นั่งเหรอกดไมโครโฟนไม่ให้วัชระพูดวัชระแม่งเดินมาหาไอ้เทพไทยยืนสองคนเลยเว้ยสามคนประท้วงกันมันก็ก่อกวนชัดๆเขาก็ย่อมมีอำนาจที่จะให้พูดหรือตัดคนพูดได้ถูกไหมครับไอ้ที่ตัดคนพูดปปช.บอกผิดอย่างยิ่งต้องออกจากตำแหน่งเดี๋ยวนี้อ๋อมึงไปศึกษาเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมจีนซะก่อนไปไอ้ปปช.ถ้าคุณคิดว่าความไม่ถูกต้องเนี่ยนะจะอยู่ได้นานๆก็ลองดูพี่น้องครับปปช.มาจากไหนประธานสภาเขาทุจริตเหรอก็เปล่าเขาใช้อำนาจตามกลไกของเขาคุณไปชี้อย่างนี้แล้วทำให้เขาต้องออกจากตำแหน่งแล้วก็เตรียมเอาไอ้โอเลี้ยงขึ้นมาแทนสุรชัยบุญโอเลี้ยงอะไรชื่ออะไรเลี้ยงบุญเลิศชัยนะขึ้นมาแทนทำท่าเพื่อจะเตรียมรับชื่อนายกคนกลางมันก็เห็นมันก็เห็นใช่ไหมท่านประธานเฮ้ยทำอย่างนี้ได้อย่างไรพี่น้องครับทั้งหมดนี้ขอให้ท่านดูนะครับว่ากลไกเช่นนี้มันต้องพัฒนาของมันไปความไม่ถูกต้องมันทำไม่ได้หรอกครับแต่มันจะทำได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งผมไม่ยืนยันว่าจะไม่เกิดสงครามแต่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุได้แต่ด้านหลักเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้ความจริงแล้วในจีนก็รู้ความจริง10ปีรู้ความจริงของเรานี่ก็ใกล้10ปีแล้วนะ49ยึดอำนาจมันล่อตั้งแต่48นะในพันธมิตรอ่ะเห็นไหมมันก็ใกล้10ปี10ปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์เคยบอกเราแล้วว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องมันฝืนความจริงไม่ได้พี่น้องครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราเห็นผบ.ทบ.ไปฝังเข็มนิ้วล็อกให้ทักษิณออกหน้าหนึ่งจึงพบชน.ชื่ออะไรนะบิ๊กแจ๊ดนะโอเคขอโทษเราจึงไม่แปลกที่เห็นอย่างนี้เราจึงไม่แปลกที่ทำไมไอ้เทพไม่ไปโน้มน้าวบรรหารวะจึงไม่แปลกที่ไม่เห็นบรรหารมาอยู่กับไอ้เทพเว้ยทั้งหมดนี้ทั้งหมดมันรู้กลไกกันหมดแล้วครับแต่ประชาชนอาจจะอึดอัดทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมมันทำอย่างนั้นได้ไม่ต้องถามแล้วท่านเข้าใจหมดแล้วเมื่อเข้าใจแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจึงขอให้ท่านมีความจงรักภักดีไปดูข่าวสองทุ่มเยอะๆนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ